สวัสดีค่ะนะคะวันนี้กลับมาพบกับศูนย์องศาพยากรณ์กับเราเหล่าหมอดูนะคะวันนี้อาจจะหายไป1หมอดูพอดีท่านอาจารย์นิ่มติดภารกิจนิดหน่อยนะคะก็เลยเหลือเรา3คนแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำอะไรกันเนี่ยก่อนที่เราจะมาดูดวงว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นวันอะไรแย่วันนี้วันแห่งโชควันแห่งความหวังของคนไทยแล้วพี่จูมีความหวังไหมก็มีบ้างเดี๋ยวเรานะคะก่อนจะพี่จะไปคุยกันเรื่องโชคลาภของวันนี้นะคะเรามากดไลค์กดแชร์คลิปกันก่อนใครยิ่งแชร์ก็ขออวยพรให้ถูกหวยงวดนี้เลยนะเนี่ยขอให้รวยขอให้รวยรวยหนักๆเลยนะเจ้าภาพจงเจริญใช่ไหมเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนไทยอยู่บนกับความเชื่อทำไมของพี่มันไม่มาวะมาแล้วค่ะรีเฟรชใหม่ก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวแก้วขอแชร์ก่อนนะจ้ะแชร์แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องว่าวันนี้มีเลขอะไรเด็ดหรือเลขอะไรดังแล้วคนเกิดวันอะไรควรซื้ออะไรแบบไหนแต่ตอนเนี้ยถ้าบางที่มันยังซื้อได้ก็โอเคอยู่นะคะก็ลองดูอยู่ว่าเดี๋ยวนะเลขมงคลหรือเลขจากความฝันนะเริ่มแล้วนี่ไงเข้ามาเลยนี่อาจารย์นิ่มอาจารย์นิ่มเทวจิตสิทธิ์ปู่มาแล้วอาจารย์มาแล้วนะคะดูก็พอดีวันนี้มีภารกิจต้องไปเขาจะไปต่างประเทศนะคะมีลูกค้าต่างชาติก็เลยต้องไปทำพาสปอร์ตเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กันนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีวันนี้จะมีเคสสำคัญเยอะมากเลยนะคะให้คุณได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลรวมถึงอะไรนะมีซอสโลก2ใบโลกแหมโทรเล่นอย่างนี้มีโลก2ใบอ๋อโลก2ใบหมอแอ The Magic Man ได้ทำนายเอาไว้แล้วแขกคนนั้นก็จะเข้ามานั่งในรายการนี้ด้วยนะคะพิธีกรรายการชื่อน้องโบกัสนะคะก็จะมาอยู่ในรายการนี้เพราะว่าหมอแอ้ได้ทำนายเอาไว้เกี่ยวกับรักซ่อนซ้อนรักโลกของฉันแล้วก็โลกของเธอใช่โลกของฉันมีกี่ใบถูกต้องมี2ใบนะคะเป็นสิ่งที่เขากลับมาทบทวนคิดทีหลังว่าเจอเหตุการณ์หลังจากทำนายไปแล้วค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราจะมีอะไรอีกนอกจากเลขมงคลแล้วก็แขกรับเชิญแล้วก็ยังมีเปิดรับดูดวงใช่ค่ะนะคะแล้วยังไงก็ยังส่งคอมเมนต์กันไม่ได้ก็ขอวันเดือนปีเกิดนะคะบ้านเลขที่และคำถามที่คุณอยากรู้แต่ที่สำคัญนะถ้าคุณอยากจะให้เราดูคุณต้องกดไลค์กดแชร์ยิ่งแชร์เยอะมันถือว่าเป็นธรรมทานเพราะเราอ่ะแชร์เรื่องเคล็ดลับการแก้ดวงการเสริมดวงเราไม่ต้องมาจ่ายเงินให้เรานะคุณไปทำเองได้เลยที่บ้านอันนี้คือสำคัญเพราะบางคนมักจะเจอแบบหลอกลวงหรือให้ไปจ่ายเงินเยอะๆของเราไม่ต้องจ่ายค่ะคุณทำเองได้ที่บ้านแล้วคุณก็จะดีขึ้นถ้าคุณทำด้วยใจที่ศรัทธาและตั้งมั่นนะคะยังไงก็รอดูช่วงท้ายรายการเรามีทำนายดวงไหมเราทำนายเจ็ดวันอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้พี่ให้พี่อยากได้เดี๋ยวหนูจัดให้นะคะทำนายเจ็ดวันซะแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่าในรอบอาทิตย์หน้าของคุณนะคะจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นรวมถึงจะใช้ชีวิตยังไงให้มันถูกกับให้มันถูกกับแสงตอนนี้ของตัวเองเนาะว่าแล้วมาทายให้หน่อยสิพี่จูว่าใครจะได้ความรักแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหมออยากดูนะคะใครแฟนคลับที่บ้านทางบ้านนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วทักทายกันมาได้เดี๋ยวจะมีลัคกี้ดอลซุ่มตอบคำถามในสิ่งที่คุณอยากรู้แหมถามทักทายกันมาเยอะเลยไลค์แล้วแชร์แล้วสวัสดีค่ะคุณเจนนี่สวัสดีค่ะพี่งาสวัสดีค่ะคุณอุษานะคะสวัสดีคุณเจนนี่และสวัสดีทุกๆท่านที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์มันสามารถกดแชร์ไปที่ไลน์ของคุณได้ด้วยนะเนี่ยมันจะเขียนไลน์ปาร์ตี้รับชมหรือนู่นนี่นั่นมันสามารถแชร์ต่อไปได้เลยนะคะอย่าลืมแชร์กันเยอะๆยิ่งแชร์เยอะยิ่งมีอะไรดีๆของพวกเรานะ4แชร์พี่นิ่มชอบใช้คําว่ายิ่งแชร์ยิ่งรักพี่แก้วยิ่งแชร์ยิ่งรวยแน่นอนอาจจะยิ่งแชร์ยิ่งร่ําซ้ําพี่แก้วยิ่งแชร์ยิ่งรุ่งเรืองมาในเมื่อเรา4รอเลย4รอรอรักรุ่งรวยคือคําพูดของพี่แอ้นะคะทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแล้วกันพี่แอ้ชอบเลขอะไรพี่ชอบเลขอะไรพี่จะบอกในเรื่องของความฝันแต่มันอาจจะเฉลยติดเลทโดนบอกเลยว่าติดเลทนิดนึงนะแต่ว่าแฟนๆ FC ก็ไปตีฝันเองในวันนี้พี่ฝันว่าอาบน้ำกับสาวๆต้องเห็นชัดมากเลยเห็นกลมเลยเห็นกลมเห็นอะไรเห็นนมจับเป้าไม่ได้จับเสียดายแต่ว่าโหแบบความฝันในจินตนาการก็คือแบบ
ผิวสวยหุ่นดีนะแต่ว่าเคยมีเคสกรณีศึกษาว่าเวลาเราฝันอย่างเงี้ยเราบอกเขาก็ซื้อ0880เป็นลอตเตอรี่เขาก็ถูกหรือว่ากลมๆก็คือ00เป็นเลขที่ออกยากอันนี้คือความฝันที่1ความฝันที่2ความฝันที่2ฝันเห็นเพชรเพชรเขาบอกว่าจะเจอเนื้อคู่แต่หมอแอร์ไม่อยากเจอเนื้อคู่อ่ะหมอแอร์อยากได้ตังค์อยากโยกลาบเหมือนชาวบ้านเขาเพราะฉะนั้นเลขในความฝันเขาจะบอกว่าเป็นเลขคำทำนายฝันเกี่ยวกับ288กับ289อันนี้คือของพี่แอร์อ่ะสำหรับของพี่แก้วล่ะโอ้ยของแก้วเพียบเลยเพียบเลยใช่ไหมไม่เพราะเพียบเลยของแก้วนี่คือแก้วทำแก้วมีไลฟ์สดเนาะทางหมอแก้วแม่นชวนนะคะแก้วจะทำไลฟ์สวยไลฟ์สดแล้วก็บอกว่าคนเกิดวันอะไรซื้อเลขอะไรทีนี้มันจะยาวเอาของพี่จุ๊บก่อนนะได้ดูท่าทางจะยาวอ่ะของอาจารย์จูเนี่ยนะคะเราจะใช้วิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนในการดูว่าณปัจจุบันนี้ดาวตัวไหนที่มันส่องแสงส่องประกายในวันนี้มากที่สุดนะคะอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นกลุ่มของดวงดาวนะคะกลุ่มแรกก็คือดาวศุกร์กับดาวอังคารซึ่งมันก็คือเลข3กับเลข6นะคะอีกนี่ไงมีด้วยเห็นไหมนี่ไงของแก้วก็หยิบโพยเลยค่ะมาจากหัดใหญ่นะ36เลยเนี่ย36ข้อสำคัญอีกประการนึงนะราหูเข้าราหูเข้าเลข12กับเลข8นะคะแล้วมันมักจะมากับเลข7โอ้โห78ขอให้เป็น788ก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นซื้อละสิกลุ่มดาว2กลุ่มนี้นะคะก็เป็นกลุ่มที่น่าสนใจเป็นเลขมงคลสำหรับในช่วงนี้นะคะแต่ร่างสังหรณ์นะร่างสังหรณ์กลัวออกของอาจารย์จูมากเลย7887กับ363แล้วพี่แอ๊ดซื้อเท่าไหร่คะเนี่ยไม่ได้ซื้อเลยไงแต่กลัวออกเหรอดูเสียงของแกเหรอแต่ว่าพี่แอ๊ดซื้อลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่112ใบฮะ112ใบนี่หานี่คือไม่ใช่เลยนะ12ใบเลยค่ะทุกท่านลอตเตอรี่นะผู้ชมก็ซื้อลอตเตอรี่ลอ288อ่ะ5ใบเพราะฝันไงอ๋อก็คือเลขมงคลของพี่แอ๊ดเองแต่ไม่รู้มันจะมงคลมั้ยนะแต่ขอให้มันมงคลนะสาธุเพราะว่าติดบนพี่แก้วไว้จะเล่นเอา 20,000 เลยบอกโอ้โหไม่พี่แอมบอกจะซื้อกระเป๋าให้น้องอ่ะน้องจะเอากระเป๋าน้องจะเอากระเป๋าอ่ะ 20,000 นี่ไม่เท่าไหร่นะอาจารย์จูเอาด้วยเหรอขอสีน้ำตาลขอสีน้ำตาลว่าไอ้บอกกูจะใช้อะไรเนี่ยคือหาถูกไว้บ้างเนี่ยถูกลอตเตอรี่มาเนี่ยจ่ายหมดเลยก็ขาแค่ชอบถูกแล้วก็ใจดีอ่ะก็เที่ยวนี้น้องก็เลยขอก้อนใหญ่ขอกระเป๋านะเพราะว่าแก้วหยุดเล่นหวยมา2นี่งวดที่2แล้วนะคือพอแก้วบอกแล้วว่าแก้วถูกหวยมา14งวดแล้วก็หยุดคนเรามันต้องมีจังหวะหยุดเอาอย่างนี้ดีกว่าเลขมงคลของพี่แก้วดีกว่าอาจารย์เกิดวันอะไรการจูเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันพุธค่ะวันพุธพี่แก้วเกิดวันพุธก็แปลว่าเลขมงคลของวันพุธแล้วก็ศุกร์พี่แก้วเอาแค่2วันวันมงคลเลขมงคลของวันพุธกับวันศุกร์เดี๋ยวหนูไลน์ไปซื้อนะลองดูมาอ้าววันศุกร์ก็เลข6นะใช่ๆเลข6ดาว6เนาะอ่ะมาทีนี้มาขอของแก้วคร่าวๆเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะคะว่าคนที่เกิดทั้ง7วันแก้วไม่แยกพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคือตีเป็นวันพุธหมดเลยนะคะว่าคนเกิดวันไหนควรซื้อเลขอะไรถ้าคุณซื้อทันขอให้คุณซื้อนะคะอันนี้เดี๋ยวจะไปเรื่อยๆนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนรักคู่ครองนะคะถ้าคุณมีแฟนแล้วคุณซื้อเลขที่คุณแฟนคุณได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณเป็นสาวโสดเป็นหนุ่มโสดให้คุณน่ะซื้ อเลขผู้หญิงที่คุณรักที่สุดนะ เลขมงคลของคนเกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้แก้บอกเลยว่าลอตเตอรี่ของแก้วแค่ซื้อลอตเตอรี่เพราะคุณจะจับได้คือเลข26นะมันจะเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์ของคนเกิดวันอาทิตย์ในงวดนี้ให้ซื้อกับผู้ชายขาวบางขาวแบบพี่แอ้บางแบบนี้นิดนึงแต่ไม่บางนะไม่บางเท่าไหร่นะบางแบบนี้นิดนึงนะคะแบบพี่แอ้ขาวแบบนี้แต่บางแบบนี้นิดนึงนะคะส่วนคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อเลขของลูกถ้าใครมีลูกแล้วในกรณีที่มีลูกหลายคนล่ะซื้อเลขคนที่เล็กที่สุดคนอายุน้อยที่สุดนะคะเลขที่เกี่ยวกับเลขท้ายประจําตัวประชาชน3ตัวท้ายของเด็กคนนั้นนะคะแล้วก็ในกรณีที่หนูมีสามีหนูมีแฟนแต่หนูไม่มีลูกล่ะก็ซื้อคนที่เลขอายุน้อยของในบ้านก็ได้นะคะแล้วก็เลขท้ายประชาชน3ตัวท้ายเหมือนกันมันจะมีโชคและถ้าบอกว่าแบบไม่รู้อ่ะมันไม่ชอบแบบพี่อยากได้เลขประจำตัวของคนเกิดวันจันทร์ล่ะแบบคราวที่แล้วน้องเมดน้องแหม่มถูกไปก็บอกก็แสนกว่าบาทนะคะหมอแก้วก็ได้แค่ 10% ในการทำบุญโอนมาฝากทำบุญเลขประจำตัวก็คือเลข22และ6มันจะเป็น226โอ้โหนะคะโดนแล้วก็ให้ซื้อกับผู้หญิงขาวอวบโอ้โหขาวอวบจะมีโชคนะเสียดายรายการทำสายไม่หน่อยถ้าทำแบบเมื่อวานนะแม่จะบอกให้มันเหมือนอีก
ได้อยู่ได้อยู่ขาอวบขาอวบได้อยู่ได้อยู่มาส่วนคนที่เกิดวันอังคารนะคะง่ายๆเลยไม่ต้องคิดเยอะให้ซื้อเลขที่บ้านเลขห้องเลขคอนโดที่คุณอยู่ที่คุณนอนเยอะในกรณีที่คุณมีบ้านมีภรรยามีแฟนหลายคนก็เอาบ้านหลังไหนที่คุณนอนบ่อยนั่นแหละคนเกิดวันอังคารโลก2ใบก็ใช่เดี๋ยวนี้มันคำนี้โลก2ใบมันฮิตแต่ก็สงสารเขาเนาะเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวหลุดให้ซื้อเลขประจำคนที่เกิดวันอังคารนะคะให้ซื้อ17หรือ71 17หรือ71นะคะแล้วก็ให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนผิว2สีจะผู้ชายก็ได้จะผู้หญิงก็ได้ยังไงคุณก็ปังเพราะคนมันมีโชคอะเนาะใช่ส่วนคนที่เกิดวันพุธจริงๆนะพี่แอ้หนูไม่ได้พูดให้เตือนใจในน้ำที่พี่แอ้เกิดวันพุธจ้ะควรงดเล่นจริงๆควรงดเล่นแต่ว่าเราแบบว่าวันนี้ควรงดเล่นแต่เผอิญมันบอกว่าแต่ถ้าอยากจะเล่นแล้วไม่รู้เล่นเลขไหนนะถ้าอยากจะเล่นอ่ะให้เล่น36มันตรงกับพี่แอร์ไม่ล่ะพี่จูพี่จูต้องอาจารย์จูนี่ไงตุ้มก็เลยนะคะ36อัน12คือแก้วเขียนไว้เลยว่าคนเกิดวันพุธควรงดเล่นแต่ถ้าจะเล่นก็ให้เล่น36กับ12อันนี้คือโพยแบบเขียนเอาไว้เลยว่าเขียนไว้นานแล้วด้วยเขียนเอาไว้ตั้งแต่วันมะรืนแล้วนู่นมะเรื่องวันนี้ไม่ใช่ออก366 3นะไม่งั้นก็สุดท้ายคือเจ็บมาเดี๋ยวก่อนไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วถ้าสมมติซื้อ36กับ12แล้วเนี่ยให้ซื้อบริเวณหน้าวัดกับหน้าโรงพยาบาลจะเป็นจุดที่ให้โชคของคุณเพราะนี่เมื่อมันเฮงซวยแล้วอ่ะมันควรงดซื้อแต่ถ้าคุณดื้อซื้อคุณก็ต้องซื้อเลขพวกราหูเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องซื้อบริเวณที่มันแบบมีคนเจ็บคนป่วยทันมั้ยเนี่ยทันมั้ยเนี่ยควรกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะเมื่อกี้มันมีสตรีมมิ่งหลุดนิดนึงอ๋อมันหลุดไปแชร์ใหม่นะคะเดี๋ยวใครรอหวยรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาทำให้ต่อรอสักครู่แชร์ใหม่ก่อนเห็นไหมทุกคนต้องหยุดทำงานทำการนะคะใช่เดี๋ยวเมื่อกี้มันพูดหลุดไหมเรื่องหวยอ่ะเดี๋ยวมาพูดต่อเดี๋ยวพูดใหม่พูดใหม่ไอ้ของมันไม่ไปเนาะก็อันใหม่ใช่ไหมมาแล้วโอเคมาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วก็พิมพ์ด้วยนะคะจะได้เจอหมอแก้วกันอีกในรอบหน้าแชร์แล้วก็รักรุ่งรวยหาผัวรวยเอ้ยหาภรรยารวยเมียรวยได้ก่อนไหมอ่ะพี่แอ้ลูกค้าหนูว่าหลายคนนะเขาบอกว่ายิ่งดูกับพวกเรานะจ้ะแล้วก็เรื่องความรักอ่ะแม่งนะเวลาพวกแก้ดวงเสริมดวงอ่ะจ้ะนะคะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงอันนี้อันใหม่เดี๋ยวนะแต่ว่าชอบเลขวันนี้ที่ตรงกัน3คนนะอาจจะจูน36นะจากเลขของดวงดาวของพี่แอ้นี่เกิดจากนั่งเครื่องมาจากขัดใหญ่36A แล้วก็ของพี่แก้วก็36มันเป็นเลขจังหวะเลขนำโชคพอดีนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังขอแชร์ไปที่เพจให้ครบก่อนพอดีหลายเพจมีเพจส่วนตัวกับเพจของรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากบอกทุกคนว่างวดนี้ถ้าซื้อทันซื้อนะอ๋อมันมีเลขอาจารย์นิ่มด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงขอพอดไว้ก่อนใช่ฝากมาอาจารย์นิ่มฝากใช่แต่เมื่อวานวิเคราะห์หวยกันตอนกลางคืนนะคะแต่ข้อเดี๋ยวค่อยว่ากันตามอาจารย์นิ่มไปแล้วนะแป๊บนึงนะขอน้องให้จบแล้วเดี๋ยวพี่ให้ผู้ follow นิ่มเพราะเมื่อวานอาจารย์นิ่มรู้ตัวว่าจะลาใช่ไหมคะก็เลยประชุมสายอัปเดตเลขกันตอนประมาณ5 ทุ่มกว่านะคะมาคนเกิดวันพฤหัสนะคะให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการท่องเที่ยวถ้าในกรณีที่ผ่านมาเนี่ย3 เดือนคนที่เกิดวันพฤหัสมีไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างไปนอนโรงแรมที่ไหนมาคุณซื้อเลขห้องอันนั้นได้เลยคุณจะมีโชคนะคะคนเกิดวันพฤหัสแล้วก็แต่ถ้าไม่ได้ไปไหนเลยก็ลองซื้อ57 5กับ7ใช่มันคงไม่เจ็บแบบพี่แอ้วโอ้ย57วันนี้มันมานะใช่ๆเพราะว่าวันนี้ไปประชุมไงแล้วก็พี่แก้วแล้วก็ใช่แล้วก็คุยกันออก57นะคะเอ้ยออกหวยมาแน่57คนเกิดวันพฤหัสแล้วก็ให้ซื้อตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นพวกเหมือนสถานที่เดินทางก็ได้อย่างเช่นในปั๊มน้ำมันในห้างสรรพสินค้าหน้าตลาดหน้าช้อปปิ้งมอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ส่วนคนที่เกิดวันศุกร์เหมือนหมอแก้วย้ำนะคะเหมือนหมอแก้วพวกแก้วเกิดวันศุกร์ให้ซื้อเลขยานพาหนะเลขการเดินทางเลขการท่องเที่ยวโอ้โหยานพาหนะถ้าในกรณีที่คุณไม่มีรถล่ะแล้วคุณจะซื้อเลขอะไรก็ซื้อเลขสายรถเมล์หรือเลขรถไฟฟ้าของคุณได้เลยนะคะเอาอย่างนี้เลยคนที่ไม่มีรถในคนวันศุกร์นะเอาทะเบียนรถหมอแก้วเลย5775ป้ายแดงไหมแต่เลขป้ายแดงค่ะแต่อันนี้เขาให้เลขเป็นเลข7447อันนี้ครูบาอาจารย์ให้มาแล้วก็ที่สำคัญนะน้องเน็ตทั้งแต่หน้าเรานะคะก็เกิดวันศุกร์เหมือนกันเขาบอกเขาตามล่าหากับคนซื้อเพราะแกบอกว่าคนเกิดวัน
คนเกิดวันศุกร์นะคะให้ซื้อลอตเตอรี่กับคนขี่จักรยานเพราะดวงมันเป็นดวงเดินทางก็เลยลองซื้อลอตเตอรี่กับคนที่ขี่จักรยานมาขายคุณนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันเสาร์เกิดวันเสาร์นะคะให้ซื้อช่วงเลขที่คุณชอบหรือเลขช่วงเวลาที่คุณมีความสุขที่สุดอย่างแก้วเนี่ยก็เกิดวันเสาร์วันที่มีความสุขที่สุดคือวันที่15เหตุผลเพราะลูก2คนเกิดวันที่15ก็จะชอบเลขนี้ก็จะซื้อเลขนี้บ่อยโดนตลอดโดนตลอดเจ็บเจ็บตลอดแต่ว่าโดนนี่คือได้นะโดนเลข15น่ะได้ไม่หรอก็ได้15ไปครั้งนึงไงครั้งที่แล้วอ่ะแล้วเรานอกรอบนะคะเราซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลกันนะคะเดี๋ยวจะโดนกสทช.เล่นนะคะแล้วก็คนเกิดวันเสาร์เนี่ยก็เหมือนคนวันศุกร์เลยคือต้องซื้อเลขกับคนที่เขาขายลอตเตอรี่บนจักรยานมันจะเป็นการที่นำโชคเพราะเลขมันเป็นดวงการเดินทางอยู่ในระยะนี้นะคะนะจบไปแล้วทั้ง7วันมาสรุปกันเนี่ยเยอะไหมของแก้วอ่ะแก้วบอกว่าของแก้วเยอะสรุปแล้วก็คือวันนี้เป็นวันแห่งความหวังของคนไทยแก้วหวังมากเลยพี่พี่แก้วก็หวังเนาะอยากได้รางวัลที่1แล้วก็วันนี้มันเป็นระหว่างกระเป๋ามันเป็นเรื่องของเลขมงคลที่แล้วแต่โชควาสนาของแต่ละคนหวังกระเป๋าค่ะนะของกระเป๋าใช่ไหมขอให้พี่แก้วโชคดีนะคะเออขอให้พี่แก้วนะเลขมงคลสรุปของพี่แก้วนะก็จะมี288นะ288 289นะครับแล้วก็2ตัวก็จะมี0008นะของพี่จูอ่ะแก้วนะค่ะของเราก็จะเป็น63กับ87ก็เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่สมพงษ์กันก็จับคู่กันได้จับคู่กัน378 368เนี่ยของพี่แก้วของแก้วเยอะนะเป็นเอาสรุปง่ายๆเลยคนเกิดวันอาทิตย์นะคะให้ซื้อเลข26ส่วนคนเกิดวันจันทร์ให้ซื้อ226ชอบมากเลยแล้วก็คนเกิดวันอังคารให้ซื้อ17นะคะอยากให้มันออก6622แล้วก็คนเกิดวันพุธให้ซื้อ36หรือ12นะคะส่วนคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ซื้อ57นะคะวันศุกร์ให้ซื้อ74แล้วก็วันเสาร์ซื้อ614นี่คือเลขแต่บอกก่อนนะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันอยู่ที่บุญของแต่ละคนถูกต้องทำอะไรก็ไว้ก็ได้อย่างนั้นจริงๆแล้วโอกาสถูกเนี่ยมันน้อยเพราะว่ามัน1ใน100แต่ก็ชอบนะใช่ๆไม่งั้นไม่ถูก14งวดหรอกแต่ว่าฟิลของอารมณ์การถูกเนี่ยมันหายเหนื่อยมันหายเหนื่อยเพราะนี่ถูกมาโอ้โหแบบมีความสุขมากเลยคือจริงๆถูกหวยมาได้ 2,000 อ่ะแต่ดีใจสักได้สัก10ล้านลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่ล่าสุดถูก13ใบ13ใบเบื่อเนาะพี่จูแล้ว13ใบหนูไม่เห็นได้กระเป๋าเลยอ่ะใช่13ใบนี่เงียบเก็บเลยรอบนี้อ๋อเลี้ยงหมูทอดหมูทอดน่าเกลียดรอบนี้อยากถูกรางวัลที่2ถ้ารางวัลที่2นี้ได้สักล้านนึงห้าใบโหพี่แอ๊ขาป๋าหนูขอกระเป๋าจะไม่สองหมื่นแล้วสี่หมื่นเราลืมน้องอาจารย์นิ่มมาบอกสิบอกสิเฮ้ยอาจารย์นิ่มบอกว่าเลือกตั้งอ่ะเลขเกี่ยวกับเลือกตั้งมาแน่เลขอะไรบ้างนะเยอะมากสามสิบเลขที่พี่นิ่มจำได้มันแปลกอย่างนึงคือมันเป็นเลขคือตอนกลับจากขันใหญ่อีกละได้รับรอแท็กซี่พี่นิ่มบอกว่าเลขสว250คนก็พี่ได้052นิ่มให้อาจารย์นิ่มเขาให้เลขเกี่ยวกับการเมืองเออเลขกับเกี่ยวกับการเมืองใช่แล้วก็เลข24อย่าปล่อยนะคะมันออกไปแล้วมันก็ออกอีกได้นี่คือคำพูดอาจารย์นิ่มแล้วก็เลขสวมาแน่แล้วก็วันเกิดไม่ใช่วันสถาปนาไอ้วันไม่ใช่วันอ๋อโอเควัน28เลขมงคลวันแห่งการโชคดีเออหรือว่าเป็นวันที่เลิกดีใช่456 456เป็นรถอาจารย์นิ่มด้วยใช่456นะคะออกแน่ๆเออแต่เยอะอ่ะแล้วมีอีกอ่ะ130แล้ววิเคราะห์หวยนะคะวิเคราะห์กันมาเลยค่ะ130นี่อาจารย์นิ่มก็ให้130อีกแฟนคลับอาจารย์นิ่มถามมานะครับว่าอาจารย์นิ่มไปไหนคะวันนี้ไปทำวีซ่าค่ะนานจะโกอินเตอร์ไปอังกฤษไปนะคะจะไปเป็นผู้ดีอังกฤษจ้านางไปผู้ดีอังกฤษค่ะไปเร็วๆไปเดือนนี้หรือไม่ก็เดือนหน้าเดือนหน้าค่ะเดือนเมษาเดือนหน้าเมษาอาจารย์นิ่มไปอังกฤษนะคะแล้วเดี๋ยวกรกฎาคมบอกแก้ไปอังกฤษใครอยู่อังกฤษก็ทักทายกันได้นะคะค่ะบอกบ้านเรานี่ไม่ค่อยอยู่ที่นี่กันเลยนะคะแต่ละคนนี่ชีพจรรองเท้าลูกค้าอยู่ที่นั่นเยอะค่ะกดไลค์กดแชร์กันหรือยังหุยทำไมดูน้อยจังอ่ะใช่กดไลค์กดแชร์น้อยขอให้รวยเลยเนี่ยไม่เพี้ยว่าที่เขากดน้อยเพราะว่าแค่ว่าเขาต้องการดูดวงแน่เลยพี่แก้วดูดวงสักหน่อยไหมดูดวงแบบดูความรักไหมดูความรักได้จันถึงศุกร์อย่างเงี้ยไหมจันถึงศุกร์หรอได้สิก็ขอให้เขากดบอกสิว่าอยากดูอ่ะใช่ต้องให้กดไลค์กดแชร์แล้วว่าอยากดูเงี้ยขอกำลังใจให้หมอแก้วดูเรื่องความรักเพราะว่าเมื่อกี้มันสายมันหลุดไปเออเนี่ยเราก็มาคุยกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนี่ยมันสามารถแชร์ไปที่ไลน์ได้ก็อย่าลืมกดแชร์ไปที่ไทม์ไลน์นะคะ
เป็นแฟนคลับหมอแก้วป่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเกษรินชัยเฉลิมพลดูเราหน่อยใช่ป่ะพี่นัทพี่นัทอ๋อพี่นัทใช่ไหมดูเราหน่อยวันศุกร์เป็นไงคะวันศุกร์เกษรินวันศุกร์ใช่แล้วค่ะมาความรักใช่ไหมคะดูความรักเลยของคุณเกษรินน้องแม็กเกษรินนะโอ้ยความรักเขาว่าจะเจอคนดีอ่ะพอไพ่ใบแรกนะคะได้ไพ่พระแม่โพศกคนที่ได้ไพ่แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอรักที่ดีรักที่มีการอุปถัมภ์ค้ำชูแต่บางทีตัวเขาเองเขารู้สึกเบื่อเบื่อแต่ว่าเอาตรงๆป่ะเดี๋ยวก็มีคนมาเข้ามาไม่ขาดสายแล้วก็จะเจอคนดีจริงๆจะเจอคนดีสำหรับแก้วอ่ะถ้าคุณมีความรักอยู่แล้วเนี่ยมีคนดูแลอยู่แล้วก็ดูแลกันไปเรื่อยๆเขาให้ทุกอย่างที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณบอกตอนนี้คุณโสดแก้วไม่รู้ของคุณแนทเนาะว่ายังไงถ้าคุณยังเป็นโสดน่ะคุณจะเจอคนเข้ามาอุปถัมภ์ประมาณช่วงเดือนมิถุนาเป็นคนที่คุยแล้วสบายใจอ่ะรวยไหมก็รวยแต่ว่าความรู้สึกของคุณแนทไม่ได้มองที่เงินละมันไปมองที่ความรู้สึกมากกว่าว่าจะอยู่กันได้แบบเข้าใจไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแนทก็เหมือนกับพี่แก้วสรุปว่าเหมือนกับมองความรักกับความซื่อสัตย์เนาะใช่ความรักกับความซื่อสัตย์คนรวยครับเดี๋ยวดูมาคนเกิดวันอาทิตย์ละคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะคนเกิดความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ในระยะนี้คุณชื่อพักขมลคุณมลช่วงนี้ทำใจจ้ะรักไม่รุ่งเลยอ่ะมันขึ้นไพ่สัจธรรมมันเหมือนลักษณะว่าต้องอยู่คนเดียวหรือปีกวิเวกสักระยะหนึ่งแล้วจะดีนะคะเพราะบางครั้งอ่ะอยู่คนอื่นมากไปก็จะมีตารางแบบมีความทุกข์ดีนะยังไม่เจอโลก2ใบอ่ะคือตอนนี้มันอยู่อย่างเดียวไปก่อนนะอินอินเนอร์มาโลก2ใบเดี๋ยวมีแขกรับเชิญเข้าทางเข้าทางวันไหนอีกอ่ะอย่าลืมกติกานะเดี๋ยวก่อนเอาคุณตรงก่อนว่าวันเดือนปีเกิดมาด้วยก็ได้นะอาจารย์จะได้ดูได้ด้วยคือวันเดือนปีเกิดนะคะถ้ามีเวลาตกฟ้าก็ดีนิดนึงแล้วก็ชื่อกับคำถามเพราะบางคนเนี่ยชื่อบางไม่สุภาพหรือบางทีชื่อเป็นภาษาอังกฤษหมอไม่ได้ชาญอ่านผิดอ่านถูกเดี๋ยวใครอยากดูดวงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะให้กดแชร์กดไลค์มาเดี๋ยวพี่แก้วจะดูนะเจาะฟันธงเรื่องความรักเลยดูเจาะไปเลยมาเมื่อกี้ของวันอาทิตย์ตอบไปแล้วเนาะคุณหนิงวันพฤหัสหนิงวันพฤหัสนะคะมาดูความรักแหมชอบจังเลยอ่ะความรักนะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสของคุณหนิงเนี่ยขึ้นพระโคนนทิคือการเฝ้ามองกันจับจ้องกันเล็งถ้ามีผู้ชายเล็งอยู่เนี่ยชอบใครก็กำลังปิ๊งปังเลยแหละถามว่าเอาง่ายๆเราเหล่เขาอ่ะแต่เขาก็รออย่างเชิงผู้ชายเล็งและผู้หญิงเล็งใช่ไหมใช่แต่มันยังไม่มีการคืบหน้าเพราะเขาต่างคนต่างดูกันอยู่ว่ามันโอเคไหมแล้วรู้สึกยังไงแล้วยังจะถ้อยทีถ้อยใส่กันได้หรือเปล่าแต่คุณจะมีความรักที่ชัดเจนนับจากวันนี้อีก5สัปดาห์นับไปเลยอีก5สัปดาห์คุณจะได้รู้คำตอบชัดเจนสัปดาห์ก็ตีประมาณ45วันเดือนครึ่งใช่ไหมไม่เดือนกับ5วันเดือนกับ5วันเดือนประมาณ35-37วันประมาณนี้นะคะค่ะลองดูมาแล้วก็เดือนกับ7วันแต่ส่วนคนวันพฤหัสในถ้าถามในวันนี้นะคุณจะได้คนที่เหมือนกับมาสนับสนุนได้ด้วยนะใช่เพราะว่ามันตกตำแหน่งมนตรีมนตรีก็คือการอุปถัมภ์ช้ำชูช้ำชูแล้วก็การช่วยเหลืออย่างเงี้ยพี่จูดูให้หน่อยไลค์แล้วแชร์แล้วเอาคำถามไม่มาที่บอกวันอังคารที่24เมษายน2516บ้านเลขที่รบกวนแจ้งคำถามมานิดนึงสิคะเอาเนี่ยจ่อจงมาเลยก็ได้จ่อจงคำถามมาถ้าบอกว่าเกิดวันที่24เมษายนนะคะมันนี่ไม่ได้พูดเรื่องความรักเนาะแต่พูดเรื่องทั่วๆไปนะคะก็หมายถึงว่าช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านการซ่อมแซมเกิดขึ้นรวมถึงถ้าเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนลองดูนะคะคุณมีโอกาสที่จะลงทุนได้ด้วยของที่จะลงทุนได้ก็คือพวกของสวยงามก็ได้นะคะสามารถที่จะทำได้เลยได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูดวงกันใหม่ในเบรกหน้าพร้อมกับแขกรับเชิญที่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนนะคะได้ค่ะเมืองไทยเมืองคนเก๋เที่ยววิถีไทยแบบไหนก็เก๋ขึ้นไปเที่ยวภูเขาไปเจอเขาไปปีนเขาไปให้ลืมเขาไปดูนกเขา
รือไปลอยฟ้าดูเขาก็สวยดีลองใต้ไปเที่ยวทะเลไปดูชาวเลไปชิมอาหารทะเลไปโดดน้ำลอยทะเลหรือไปลอยดูทะเลแต่ถ้าอยากดูทำเลก็เข้าท่าเดินเที่ยวป่าไทยไปตั้งแคมป์ในป่าไปปั่นลุยป่าไปเล่นช้างป่าไปเป็นคนป่าหรือไปปลูกป่าดีงามแวะชมน้ำตกไทยไปลองตกน้ำไปยืนน้ำตาตกไปให้น้ำตกนวดหรือไปดูพระอาทิตย์ตกโรแมนติกของกินดีมีทุกภาคไปกินของแซ่บไปกินของแปลกไปกินของหวานไปทำมาหากินหรือไปกินบรรยากาศเยี่ยมชมวัดทำบุญไปให้ได้บุญไปให้ได้รูปไปให้ได้งานไปให้ได้แฟนไปให้ได้สมาธิหรือไปเต้นเอาบุญสนุกเที่ยววิถีไทยจะไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปเดียวๆไปเป็นคู่ไปเป็นกอขอคอหรือไปกับคนไม่รู้จักคนไทยเหมือนกันเราเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่ได้ไม่เหมือนกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่ถ้าคิดที่เก๋ๆไม่ออกคลิกรับเชิญนี่สวัสดีค่ะครับคุณหนูคุณหนูจะเขินหน่อยเพราะว่าปกติจะเป็นพิธีกรเองแต่ถ้าเป็นแขกรับเชิญแล้วหนูจะต้องทำยังไงเนี่ยแนะนำตัวเลยค่ะที่โบกัสสวัสดีค่ะโบกัสซุปตานั่นเองค่ะนะคะก็วันนี้ยินดีมากๆนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการสูงองศาพยากรณ์ค่ะพอดีว่าตอนนั้นเราได้ไปออกรายการคนนางนั่งเคลียร์นะคะคนนางขอโชว์กำลังจะถูกหวยเดี๋ยวชินมาเราคุยกันต่อก็คือครั้งที่แล้วพี่แอ้ได้ดูที่โบกัสเอาไว้ถูกไหมคะว่าจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนคือวันนั้นเนี่ยก็ดูกันในรายการก็ดูอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้จริงๆไม่ใช่อาจารย์แอ้นะเวลาหนูไปเจอหมอดูเขาก็ทักว่าเราเรื่องมือสามแล้วคิดในใจว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นช่วงที่แบบหนูชอบแบบไปแอลหนุ่มๆก็เลยว่าเฮ้ยเราหรือเปล่าแล้วเราคิดว่าแฟนเราไม่มีแน่นอนไม่มี 100% เพราะว่าเขาไม่มีพฤติกรรมอย่างบ้าเลยแล้วทีนี้อาจารย์แอ้นเต็มหมู่แน่เลยที่ต้องเจอรักซ้อนใช่เปิดไพ่เนี่ยโฟกัสแล้วมันขึ้นมาแบบนี้หนูก็เลยคิดว่าเอ้ยหนูรู้สึกผิดกับเขาจังเลยเสร็จทีนี้พอหลังจากนั้นจริงๆไม่กี่วันเองนะคะหลังจากนั้นไม่กี่วันเองหลังวาเลนไทน์เพราะว่าอาจารย์ก็มาเข้าตอนเดือนกุมภาพันธ์หลังวันวาเลนไทน์ทุกอย่างมันก็เลยปรากฏมาเลยค่ะว่าแฟนเราที่คบกันมาประมาณ4ปีครบซ้อนอีกคนนึง3ปีหนูก็เลยตกใจแล้วหนูก็เลยกลับนึกถึงอาจารย์แอ้นคนแรกเลยเฮ้ยหรือว่าเป็นเขาแล้วล่ะไม่ใช่เราแล้วที่รักซ้อนอ่ะเพราะเรารักซ้อนแต่เราไม่ได้จังแต่เขาเอามาอยู่แต่เขาเอามานอนเตียงที่หนูนอนเอามาอยู่บ้านกันแล้วแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่เวลาสมมติวันวาเลนไทน์กลางวันอยู่อีกคนนึงกลางคืนอยู่กับหนูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างมันกลายเป็นความเชื่อมโยงไปหมดเลยแล้วหนูย้อนกลับมาหาอาจารย์แอ้นอาจารย์แอ้นมันอาจารย์แอ้นสุดยอดอ่ะเพราะเมื่อกี้ก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยจริงๆแล้วเสร็จรายการแล้วก็นั่งเมากันแข่งตัวก็พี่แอ้นนี่สุดยอดงั้นเราเป็นแขกรับเชิญให้ได้ไหมอะไรก็เลยอยู่ต่อเลยอยู่ต่อเลยจบรายการนู้นต่อรายการนี้กันต่อยังตกใจเลยว่าเมื่อนั้นอาจารย์แอ้นแค่จับไพ่มาแค่ใบสองใบใช่เราก็เลยแบบแฟนไม่มีรักซ้อนแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอะไม่ทำให้เรารู้ตัวแต่มันเป็นช่วงจังหวะที่พี่แอ้ทำนายว่าเราจะโป๊ะเราจะรู้ว่าเขาโป๊ะขึ้นมานะคะแล้วพอโป๊ะแล้วเนี่ยแก้มั่นใจว่าเดี๋ยวพี่ยังมีคำถามที่จะถามพี่แอ้เดี๋ยวเปิดพี่แอ้ดูดวงที่โบกัสกันดีกว่าแต่ว่าไพ่ใบที่2ที่ได้นะก็คือเดอะเดวิลเดอะเดวิลนี่จริงๆปกติถ้ามันพบประกอบกับ3ดาบเนี่ยโอกาสของการสูญเสียผิดหวังเนี่ยมันจะเยอะแต่คือมันเสียใจมากอะมันเฮิร์ตมากแต่ว่าในมุมบวกก็คือมันทำให้เรารู้อะรู้ตัวแล้วก็รู้สึกว่า
เพียงว่าองค์ประกอบของน้องโบกันอ่ะดันไปบอกเพื่อนด้วยไหมว่าแบบว่าไม่รู้ว่าอยากเลิกอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่า4ปีเนี่ยมันกลายเป็นเพื่อนกันแล้วหนูรู้สึกว่าถ้าวันนี้เรายังรั้งหรือว่าเราจะเดินจริงๆมันวาเลนไทน์หนูตั้งใจไปบอกเลิกเขานะแต่เขาดอกไม้มาเซอร์ไพรส์หนูเลยให้เลิกก็ได้อะไรเงี้ยเขาไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยมานั่งเล่าให้เพื่อนฟังว่าจะบอกเขายังไงดีให้เราลดสถานะแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพราะว่ายังไงเขาต้องทำงานกับหนูแต่ก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์ที่เราพูดในครั้งนั้นเนี่ยจะเป็นการที่เพื่อนมาเปิดไพ่ใบสุดท้ายเพื่อเราได้รู้ความจริงหมดเลยความจังหวะมันจะต้องโป๊แตกค่ะมันเหมือนถ้ามองอีกมุมนึงนะมันน่าจะบวกนะเหมือนว่าช่วยเข้าข้างเรานะใช่ไหมเพราะว่าแต่ว่าวันนี้ฟันธงแล้วยังเลิกแล้วค่ะใจเด็ดคือพอรู้ปุ๊บโทรบอกเลิกทันทีเลยแล้วก็บอกว่าขอเดินออกจากชีวิตเขาเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หนึ่งดูยังเหลืออยู่ก็คือว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพราะว่าเรายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าจะไม่กลับมาในฐานะของการเป็นคนรักแล้วแล้วอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่เสียใจแบบสุดๆเลยไหมตอนนั้นน่ะยอมรับว่าเสียใจมากแต่หนูคิดว่าชีวิตหนูต้องเดินต่อเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเรายังเสียใจแล้วยังปักกับความรักแล้วถ้าเราไปแย่งเขากลับมาแล้วเขายังทำกับเราอีกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่อยากจะเจ็บอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นหนูจะไม่เดินกลับไปค่ะฟิลมันคล้ายอกหักไหมฟิลมันคล้ายอกหักไหมฟิลมันเหมือนว่าตัวเองโง่มากกว่ามันโดนทรยศมันคือมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนของคนโกหกมันคือบทเรียนของคนโกหกระหว่างเขากับเราแต่คือจริงๆแล้วมีสิ่งนึงที่เขารู้สึกว่าเขาโกรธหนูแล้วเขาทำประชดหนูคืออันนี้ขอเล่านิดนึงคุณผู้ชมฝากไว้ให้ฟังมาคือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่พอเวลาที่เรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปในเรื่องความรักเราก็ต้องไปตามหาข้างนอกอย่างเช่นหนูพูดตรงว่าบางทีหนูไปร้านสปาร้านสปาผู้ชายอะค่ะเขาก็จับได้ว่าหนูไปร้านสปาผู้ชายโดยที่เขามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งตลอดเวลาที่เขาคบกับหนูเขาเช็คตลอดว่าหนูไปที่ไหนทำอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาโทรมาหนูเขาถามหนูว่าหนูอยู่ไหนหนูบอกว่าคุยงานลูกค้าอยู่ที่นี่แต่จริงแล้วเราอยู่ที่นู่นมันอยู่ที่ร้านสปาเขาก็ทุกอยู่ตลอดเวลาที่ตามติดตามหนูอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยกลับมามีใครคนหนึ่งโดยที่เขาไม่บอกหนูเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นปมทั้งคู่เพราะฉะนั้นกลับออกมาวันนี้ก็เลยไม่เสียใจก็คือผิดทั้งคู่จริงๆแล้วมันเป็นบทเรียนคนโกหกทั้งคู่แหละอาจารย์อารมณ์คนอกหักนะโอ้โหทุกทรมานค่ะเคยหนูเคยอกหักมากๆแล้วก็ฆ่าตัวตายเลยมันเป็นอารมณ์นั้นเลยนะแล้วหนูก็เลยคิดว่าหนูจะไม่กลับไปอยู่ในฟิลนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ให้ข้อคิดนิดนึงสำหรับคนอกหักยังไงคือจริงแล้วคุณผู้ชมคะเราเกิดมาเนี่ยเรายังมีพ่อมีแม่เรายังมีคนรอบตัวที่เขายังรักเราอยู่เรายังมีเพื่อนที่เรารักเราอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะร้องไห้ในเรื่องความรักร้องให้มันสุดพอสุดเมื่อไหร่แล้วเราต้องเดินหน้าต่อคือจริงๆชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่วันนี้วันเดียวแล้วเราไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่อยู่กับเราเรายังมีอีกหลายๆคนที่พร้อมที่จะเปิดใจแล้วก็เดินเข้าหาเราเพียงแค่เราสร้างคุณค่าให้ตัวเราให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองแล้วสำหรับคนที่มีรักซ้อนสำหรับคนที่มีรักซ้อนจริงๆแล้วอย่าไปทำเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครคนนึงมันจะต้องเจ็บใครคนนึงมันจะต้องเสียไปเพราะว่าอย่างตัวหนูเองอ่ะมันผ่านจุดนี้มาแล้วหนูก็เลยมีภูมิต้านทานที่ดีแต่สมมติว่าถ้าเป็นคนอื่นที่เจอในสถานการณ์แบบหนูเดี๋ยวเชื่อว่าจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะต้องเสียใจที่สุดแล้วจะต้องเกิดการทำร้ายมากที่สุดอยากให้มันอยากให้การเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับตัวคนเองเพียงแค่คุณมีสติให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองวันนี้หนูก็หนูโตพอที่จะไม่ไปแย่งชิงกับใครดีแล้วค่ะเขามีรักซ้อนถ้าเขาอยากได้ขอให้เขาไปเริ่มต้นใหม่ถ้าชีวิตเขาดีขึ้นเราก็กลับดีใจว่าคนที่เราเคยรักเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งเขาจะกลับชีวิตต่ำลงเรื่อยๆนั่นคือกรรมที่เขาสร้างมาแค่นั้นเองดีแล้วค่ะที่คิดอย่างนี้นะคะความรักที่เมตตาใช่ค่ะพี่แก้วล่ะพี่แก้วมีรักซ้อนบ้างไหมแก้วมีรักซ้อนเยอะแยะเคยมีคนบอกหนูว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทำไมหนูไม่ไปบวชเลยผมไม่บวชค่ะอย่าค่ะไม่หนูก็เลยคิดว่ามันไม่ทุกข์ขนาดนั้นค่ะทำไมเธอไม่เจ็บปวดเพื่อนหนูร้องไห้เสียใจมากที่หนูโดนกระทำแบบนี้ว่าหนูเป็นคนดีมากเขารักพี่ไงเพื่อนหนูร้องไห้แต่หนูคิดว่าค่อยมาร้องไห้มาที่หนูประสบความสำเร็จมากๆแล้วมีใจเป็นน้ำตาที่มันปื้มปิ่มหนูบอกว่าน้ำตาหนูไม่ไหลเพราะจะไหลออกมาวันที่หนูประสบความสำเร็จดีกว่ามันภูมิใจไงแต่การที่บางคนบอกเฮ้ยรักแล้วต้องไปโกนหัวบวชชีแก้วมองว่ามันไม่จริงอ่ะก่อนที่จะไปรักใครถามตัวเองว่าเรารักตัวเองพอหรือยังแล้วเรามีคนที่ซัพพอร์ตเราก็คือพ่อแม่ที่ดูแลเรามาตั้งแต่แรกมองย้อนไปสิคะนั่นคือความรักที่บริสุทธิ์อย่างแก้วเนี่ยมีค่ะรักลูกไงแม่แย่งกันอีลุงตรงเมื่อก่อนอาจจะเคยเว้นเว้อนะคะแต่พอถึงจุดๆนึงคนเรามันต้องยืนให้ได้และพอมองตรงนั้นอ่ะเป็นบทเรียนแล้วเราก็ต้องประคับประคองทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะมาพี่จูจะดูไหมในช่วงชีวิตของเขาช่วงนี้ดาวความรักเสียนะดาวความรักไม่ดีนะคะ
แต่คุณจะมีความรักที่มั่นคงได้ก็คืออายุ42ไปแล้วเห็นไหมคนเราด้วยกันตลอดชีวิตนิดนึงใช่ไหมอีกนิดนึงดีมากเลยตอนนี้37ไม่เป็นไรอายุ42คุณจะได้คู่ที่อยู่กับคุณไปตลอดชีวิตแล้วก็เหมือนกับหยุดแล้วอ่ะมันสามารถมีก่อนแล้วไปสมบัติ42ไหมหรือว่าต้อง42เลยมีไปก่อนแต่ว่ามันจะมีปัญหาสะดุดอีกครั้งนึงถ้าคุณมีใหม่ในช่วงนี้นะคะในช่วงอายุ40จะมีปัญหาแต่ช่วงนี้มีคนเข้ามาหาหนูเยอะมากเยอะเนื้อหอมไงคะแล้วมีคนถามหนูว่าพี่ลองเปิดใจกับผมไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่เขามีดาวที่มีเสน่ห์อยู่ในตัวดาวคู่นี้มันแปลว่ามีเสน่ห์ในเรื่องความรักมีแรงดึงดูดของแก้วไม่มีนะแต่เขาก็มีไม่มีค่ะแก้วไม่มีค่ะทุกวันนี้ขอทำจากถามประเด็นเด็ดเลยนะจริงๆเลยนะค่ะถ้าเขามาง้อถึงขั้นแบบคุกเข่าขอร้องร้องไห้ไม่กลับไปได้ฐานะแค่เพื่อนภาพที่เราเจอกันวันแรกก็คือภาพของความรักที่มันสวยงามเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับไปหนูก็ต้องกลับไปเจออะไรเดิมๆอีกเพราะฉะนั้นถ้าหนูยังโง่โดยคำพูดนี้นะเราจะไม่โง่แต่เราแค่ฉลาดกว่าตรงที่เราให้ความเป็นเพื่อนกับเขาชอบเตาชอบชาวต่างชาติไหมชอบโอ้โหคุณชาวต่างชาติประเทศไหนคะพี่ได้จังเลยอ่ะเพราะว่าพลังหรือแรงดึงดูดมันบอกว่าอยู่ต่างประเทศตอนนี้หนูอยากเจอคนฝรั่งมากเลยเฮ้ยทำยังไงดีจะได้เจอฝรั่งใช่พลังโทรหาเพื่อนหรือเอาใครก็ได้มาคุยก่อนแล้วเดี๋ยวเขาถูกใจแล้วก็ไปเจอเลยอะไรเงี้ยแก้วเจาะความรักสักสามใบที่ให้โฟกัสอธิษฐานอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะดาวความรักอยู่ต่างประเทศอะสามใบค่ะมือไหนดีคะอาจารย์มือซ้ายค่ะอิตาลีสดๆเลยนะไม่เพราะมันเล่นขึ้นมาจากเหรียญไงเพราะเมื่อกี้พอขยับที่พี่แกบอกแล้วอิตาลีเหรอนี่ค่ะผู้ชายผิวขาวนะคะอาจจะเป็นลักษณะเป็นคนเอเชียแล้วย้ายไปอยู่มีมังกรด้วยค่ายนี้คือประเทศที่เป็นเกาะถ้าไม่อิตาลีก็อังกฤษอิตาลีอังกฤษแล้วก็เป็นคนฮ่องกงก็ได้หรือก็คือเชื้อสายจีนแล้วไปมูฟไปอยู่ที่ประเทศอื่นแต่ที่เห็นอิตาลีคือเห็นแวบแรกคือหนุมานตอนแรกไม่เห็นหนุมานหรอกเหลี่ยมก็เด้งออกมาเรียนเลยมั่นใจว่าแต่ตอนเขาเข้ามาทีละสองคนนะพี่จูใช่ใช่เขาจะมาคือเขาไม่ได้เข้ามาแบบว่าคนสองคนเดียวนะเวลาเข้ามาจะเป็นคู่แล้วเขาต้องเลือกมีโอกาสจะเจอรักใหม่ใช่ไหมฮะเจอแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ของพี่จูบอกว่าเจอ42ชัวร์ใช่ป่ะแกบอกเลยนะว่าภายในเดือนมิถุนายนคุณเจอแต่อันนี้ไม่ใช่คนที่อยู่ยาวหรือ42แต่ว่าเป็นคนที่คบแล้วกุบกิบมีความสวยมีความสวยไหมฉันสวยฉันสวยฉันเลือกได้ก็เหมือนคนที่หนูแอบคุยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูหน้านะเฮ้ยที่แอบคุยอยู่ที่แอบคุยอยู่ใช่ที่ดูในรายการเปล่าใช่ค่ะแอบคุยอยู่ห่างกัน17ปีแต่ว่าหนูไม่อยากจะเปิดเผยฐานะแค่รู้สึกว่าเรากับเขาคุยกันแล้วรู้สึกว่าหัวใจมันเต็มแค่นั้นพอชื่นใจแค่นั้นพอแต่ไม่พร้อมที่จะเปิดเป็นแฟนแค่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาก็เด็กเกินไปเราก็ไม่ใหญ่ไม่หรอกแค่17ปีเองลูกค้าแก้วนะมีคนหนึ่งความรักต่างกัน2รอบผู้ชายลูกค้าเป็นผู้หญิงนะคะแก้วบอกว่าทุกคนบอกเขาว่าเขาจะโดนผู้ชายคนนี้เกาะแต่แก้วมาดูแก้วบอกไม่อ่ะเวลาคุณป่วยคนนี้ขอโทษนะคะเช็ดที่เที่ยวคุณมากกว่าคนในครอบครัวคนอื่นแล้วผู้หญิงคนนี้ไม่มีลูกหมดลูกทิ้งแล้วแล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องความรักแล้วก็มาเจอผู้ชายอายุ24ผู้ลูกค้าก็48อ่ะคือผู้หญิงพร้อมแล้วแต่เขาต้องการคนดูแลแล้วใครๆบอกว่ายังไงก็ต้องโดนหลอกแต่เนี่ยก็อยู่กันมา4ปีแล้วแต่จริงหนูอยากได้คนที่อายุมากกว่าแต่ทำไมดวงหนูถึงไม่เจอคนที่อายุมากกว่าเลยเพราะว่าเราเก่งไงเพราะบางทีเราเจอคนที่จากที่แก้วเห็นจากไพ่เนี่ยถ้าคุณได้ที่คนอายุมากกว่าเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราเก่งแล้วเราไม่ฟังเขาเราดื้อเราข่มเขาอ่ะแล้วเจอเด็กตลอดเลยแล้วเรามาแพ้ใจข้างหน้าแพ้เด็กตลอดแพ้เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไพ่เราได้เดวิลด้วยเดวิลเป็นไพ่ที่เด็กกว่าก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับพอใจทั้งสองฝั่งอะไรประมาณนั้นแล้วพี่จูจะเสริมอะไรไหมคะแต่พูดถึงเด็กกว่าก็ดีนะให้คือเขาเป็นคนที่มีความรู้ดีส่วนใหญ่ถ้าเจอคนที่เด็กกว่าเขาไฟดีเออความรู้ดีแต่ถ้าคนแก่นี่ดูขี้บ่นด้วยคือมันอาจจะเป็นอย่างนี้เปล่าคนอายุมากแต่ว่าเด็กแต่นิสัยเด็กแต่คนอายุน้อยแต่มีความเป็นผู้ใหญ่กว่ามาเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ดวงจาก12ราศีแล้วก็จาก7วันจากพี่แอ้ว่าใครในช่วงนี้จะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนรักซ้อนอาจจะเริ่มจากพี่จูก่อนหรือพี่แอ้ก่อนก็เริ่มจากจูก่อนก็ได้ได้ถ้าพูดถึงเรื่องรักซ้อนเนาะเป็นราศีนะคะโอ้โหเพราะว่าช่วงนี้ดาวความรักมันมาทำมุมกับคำว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นถ้าใครเจอความรักช่วงนี้ตอนนี้ราศีระวังเริ่มที่ราศีอะไรบ้างพี่ระวังนะคะอ่ะ
เอาราศีแรกที่โดนเลยนะราศีที่โดนเลยอ่ะคนที่เกิดในช่วงราศีในเดือนกุมภาก็คือราศีกุมราศีกุมนะคะราศีนี้คือระวังเรื่องรักซ้อนรักซ้อนเลยค่ะรักซ้อนรักซ้อนลบสองใบตอนนี้กำลังฮิตอยู่นะคะก็ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อาจารย์จูนกุมภาราศีกุม15-16กุมภาไม่ใช่ค่ะตั้งแต่ประมาณวันที่21มกราจนถึง22จนถึง20กุมภาพันธ์นะคะจะระวังเรื่องรักซ้อนซ่อนเงื่อนหรือว่าเวลาที่ความรักเกิดขึ้นมักจะมีปัญหาตามมาหรือว่าคนนั้นก็อย่างที่บอกว่ามันมีกิ๊กมาแล้วหรือว่ามีคู่อยู่แล้วเอาเรามาเป็นกิ๊กอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งราศีต่อไปนอกจากราศีกุมแล้วเนี่ยราศีที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันก็มีโอกาสเจอก็คือคนที่เกิดในช่วงวันที่22กรกฎาคมจนถึง21สิงหาคมนะคะวันนี้เกิดอะไรนะไอ้ยาก็คือชาวราศีสิงห์นะคะก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนเกิดขึ้นเหมือนกันหนูเลยค่ะ1เดือนเต็มนะคะระมัดระวังนะคะ1เดือนเต็มแต่ว่าที่มันเข้มข้นก็คือช่วงนี้แหละนะคะเอาใครอีกล่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความรักนะคะจะมีอีกกลุ่มนึงที่โดนไม่ถุนไม่มีนะไม่ถุนไม่มีใช่ไหมเมทูนี่เหงื่อแตกซิ่งซิ่งนั่งจิกเท้าเลยจะโดนไหมวะโดนไม่โดนราศีพฤษภตอนเลยค่ะราศีพฤษภราศีเมทุนราศีพฤษภราศีพฤษภก็คือเกิดตั้งแต่วันที่21เมษาจนถึง22พฤษภาค่ะหมอแอร์ไม่โดนนะคะอันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องความรักด้วยเหมือนกันไม่โดนก็เหมือนกับว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความรักในการขัดแย้งแตกหักนะแล้วถ้าเป็นสามีภรรยากันแล้ว มีโอกาสทำร้ายร่างกายว้ายอันนี้แย่มากเลยนะต้องระวังนะคะถ้าหลีกหนีได้ก็หลีกหนีไปถ้าเกิดเห็นมันเมาปุ๊บรีบเผ่นเลย อย่างนั้นดีกว่าสุดท้ายคือชาวราศีพิจิกถ้าเกี่ยวกับเรื่องความรักมีโดนหางเลขเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือรักซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนกันแล้วก็เหมือนบางทีไม่อาจจะไม่มีแต่ระแวงเพราะข่าวมันดังซะแล้วเกิดทีนี้เรามีวิธีแก้ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ต้องให้หมอแก้วค่ะหมอแก้วงั้นเดี๋ยวรอแก้ทีเดียวตอนจบเขาเลยพี่แอร์ช่วงนี้7วันเนี่ยวันไหนที่ต้องระวังมากที่สุดในเรื่องรักซ้อนช่วงไหนต้องระวังใช่ไหมใช่เดี๋ยวพี่แอร์ต้องเปิดมา7ใบอ่ะได้จะพูดวันศุกร์อย่าโดนเดี๋ยววันศุกร์นะวันศุกร์เลยเจ็บรักซ้อนอาจารย์ก่อนใช่ค่ะวันศุกร์ถ้าตามสายจูงก็จะอยู่ก่อนเราต้องดูวันจันทร์ก่อนนะวันจันทร์ได้ไพ่เด็กถือดาบถ้าคำว่าเด็กถือดาบนะโอกาสถูกหักหลังหรือแทงข้างหลังค่อนข้างมีสูงอันนี้ก็น่ากลัวนะแต่ว่าไพ่คำว่าดาบเนี่ยมันเป็นไพ่สองมุมเสมอ1ตัวเขาเองเป็นผู้กระทำแล้วก็2นะครับเขาเป็นผู้ถูกกระทำค่ะอันนี้คือสิ่งที่ออกมาก็คือคนวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสสูงละนี่คือคนที่เกี่ยวกับความรักค่ะนะฮะวันนี้เราจะเน้นความรักเลยนะคะใช่โอ้โหวันอังคารคนวันอังคารวันอังคารนี้หนักไปเลยนะมันคือลักษณะในเรื่องของเขาเรียกว่าติดพันคนอื่นถึงขั้นเลิกลากับคู่รักเองเหมือนคนวันอังคารไปติดคนอื่นหรือไหมคะใช่นั่นแหละคืออันนี้ค่อนข้างหนักอ่ะคือแบบว่าอาจจะแรงกว่าจะต้องแบบว่าเลิกให้ได้ให้ได้เพื่อเป็นอิสระนะครับเพราะว่ามันมีบุคคลที่สามนะครับคนวันพุธได้ไพ่จัสติสโดยคำนิยามคนวันพุธจะเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งของคำว่าความซื่อสัตย์ครับนะครับแล้วก็ความจงรักภักดีเพราะฉะนั้นคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่เวลามีความรักจะมีความรักและความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานเพราะคนวันพุธถือว่าเป็นความรักที่ดีครับนะโอเคอ่ะพฤหัสคนวันพฤหัสได้ไพ่เดวิลโอ้โหได้ไพ่ใบเดียวกับน้องโบกัสเลยค่ะแน่นอนครับคบหาใครอยู่นะครับบางทีเขาอาจจะมีเมียมีลูกหรือลูกโตวัน7ขวบ8ขวบแล้วยังไม่รู้ผู้บริหารอันนี้ต้องระมัดระวังค่ะนะครับเดวิลนี่เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ใบใหญ่และมีดวงที่สุดเพราะฉะนั้นใน4วันเนี่ยคนพฤหัสเริ่มมาแรงนะครับมาแรงเรื่องความรักไม่ดีความรักที่ไม่ดีนะครับโอ้โหไอ้ยาคนวันศุกร์ใบเดียวทำไมอ่ะค่ะ3ดาบก็เป็นไพ่ใบเดียวที่พูดในรายการของผมเสมอว่าบางทีคนวันศุกร์จะเป็นผู้กระทําเองอุ้ยมากนะแล้วก็บางทีเราก็ถูกกระทําแต่ว่าไพ่3ดาบมันมีความเด็ดขาดอย่างนึงตรงที่ว่าการสูญเสียมักเป็นการเริ่มต้นใหม่หมายว่ามันเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้แบบเข้มแข็งค่ะอะไรประมาณนี้มากๆนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย3ดาบมันเป็นไพ่ที่เรียนรู้ว่าความรักคือความเห็นแก่ตัวถ้าคุณเห็นแก่ตัวคุณสมหวังถูกมั้ยค่ะถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวคุณผิดหวังแน่นอนเรามาดูคนวันเสาร์คนวันเสาร์ได้ไพ่เฮอร์มิตเฮอร์มิตเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับปลงและปล่อยวางความหมายก็คือเ
มีความรักก็ได้ไม่มีก็ได้แต่คนวันเสาร์มีทัศนคติความคิดที่ไม่ดีตรงที่ว่าชอบคิดว่าตัวเองไม่มีเนื้อคู่ชอบคิดว่าตัวเองอ่ะนิสัยไม่ค่อยโอเคมีใครเข้ากับตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นอาภัยคนวันเสาร์ไม่มีเรื่องของการหลอกลวงอะไรนะแต่เป็นกลางๆนะแต่ว่าชอบมีทัศนคติที่ว่าตัวเองไม่มีเนื้อคู่นะอ่ะคนวันอาทิตย์ได้อัศวินขี่ม้าถือถ้วยบทสรุปแล้วคนที่สมหวังในความรักใน7วันมีแค่2วันก็คือวันพุธกลางวันกลางคืนและก็เป็นคนวันอาทิตย์ที่สมหวังในความรักนะค่ะมาแล้วค่ะคนที่หนักที่สุดก็นะพฤหัสพฤหัสพฤหัสกับศุกร์ศุกร์อังคารเหรอฮะใช่จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์ครับโอ้แล้วแปลกเนาะขึ้นมาได้ยังไงอ่ะหัวใจกับมีด3เนาะ3ดาบใช่มั้ยใช่ๆ3ดาบเออซึ่งน้องเขาโดนไปก่อนอยากรู้หมอแก้วค่ะพอบอกว่าเราเป็นผู้กระทำหรือกระทำเขาไอ้ตรงนี่คือตรงพี่แก้วไปกระทำเขาใช่ไหมแก้วไม่มีดูเสียงสูงไม่มีเขาบอกวันศุกร์ตรงไงก็ตรงที่ว่าชอบโดนกระทำไงอ๋อโดนกระทำเราก็คุยดูสิดูดีถือว่าเราโดนกระทำเนาะเอฟซีต้องให้กำลังใจพี่แก้วเยอะๆนะแล้วก็ให้บวกกัดด้วยก็หนึ่งเดือนเต็มๆค่ะส่วนหมอแอร์เนี่ยวันพุธเป็นรักที่มีพื้นฐานของความรักและซื่อสัตย์หัวล้อแบบกระโถนไหมกระโถนไหมมาค่ะมาเดี๋ยวดูคนที่มีปัญหาเรื่องความรักนะคะแล้วเจอรักซ้อนเนี่ยบางทีเขาติดกรรมเก่าว่าเคยไปทำเขาไว้ก่อนนู่นนี่นั่นแต่ถ้าช่วงนี้ความรักไม่ดีนะคะแก้วแนะนำเวลาเรากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่บ้านไม่จำเป็นต้องไปที่ไหนเลยเตรียมพวงมาลัยคู่สวยๆสัก2พวงถวายพระมันก็จะทำให้ความรักที่เราแบบขุ่นเคืองหมองใจดีขึ้นนะคะแล้วถ้ากรณีคนโสดเหมือนโดนเทมาเนี้ยเป็นฝ่ายโดนเทนะโดนกระทำเนี่ยให้ถวายเทียนคู่เพิ่มเข้าไปด้วยก็คือมีพวงมาลัยคู่มีเทียนคู่พร้อมกันเลยแล้วก็สวดมนต์นะคะขอพรท่านไปเลยคือเหมือนกับว่าแผ่เมตตาอันนี้ที่บ้านใช่ไหมคะใช่ค่ะแผ่เมตตาเวลาสวดก็คุณพระศรีรัตนตรัยบทนู่นบทนี่หรือบทอะไรก็ได้แต่ใครแม่งที่ว่าเวลาเราทำเสร็จแล้วเราอธิษฐานแผ่เมตตาไปเรียบร้อยที่สำคัญระบุไปเลยค่ะว่าวันเนี้ยข้าพเจ้าตั้งใจทำบุญขอแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมไอ้คู่กรรมคู่เวรทางด้านความรักให้เขามารับแล้วจะได้จบนะคะจะได้แบบเบาๆคลีนๆก็ลองไปทำกันดูที่บ้านได้เลยนะคะก็สรุปเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะมันไม่มีหรอกถ้าตามกระแสใช่ถ้าความรักที่ดีนะมันจะทำให้คนเรามีความสุขถ้าความรักที่แย่มันทำให้เราทุกข์แต่ต้องให้ดีและมีเสถียรพี่บอกกันอ้าวนิยามดีกว่านิยามความรักของอาจารย์จูว่าไงนิยามความรักหรอ ความซื่อสัตย์นะโอเคข้อที่1แล้วก็อีกอันนึงก็คือคุณต้องระวังเลยนะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องศีลข้อ3พี่แก้วแรงมากนะศีลข้อ3มันจะทำให้คนเราไม่เจริญยากไหมคะไม่เจริญไงไม่เจริญได้นะแบบตกอ่ะดวงตกได้เลยอ่ะถ้าผิดศีลข้อ3ค่ะของแก้วคำว่าจริงใจค่ะคือถ้าคนเราคบกันแล้วมันเฟคๆมันก็อยู่กับไม่รอดอ่ะเอาโฟกัสถ้าจะหนูให้นิยามความรักจริงๆหนูให้คำว่าความสุขดีกว่าอยู่กับใครแล้วสุขก็จะอยู่กับคนนั้นนะคะของพี่แออาจจะเป็นแบบมีมุกนิดนึงเป็นเพลงฉันเพิ่งเข้าใจความรักว่าเป็นอย่างไรฟังเราต้องอย่านะเฮ้ยนี่คารมดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะร้องทั้งรายการเราต้องเข้าใจความรักเมื่อเราเข้าใจความรักก็จะโอเคเดินจูงมือไปพร้อมกันนะค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับสายทางบ้านแล้วก็มาดูดวงกันสดๆนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่โบกันขอบคุณค่ะเอาไปบ้านเดี๋ยวก่อนมิถุนาเนาะจะมาหาจานแก้วรอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวติดตามผลเนาะคือจริงๆมีคนเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งตัดสินใจใครเราสวยเราเลือกค่ะเราเก็บไว้ก่อนเราแค่มาเปรียบเทียบความแพ้ทีหลังว่าคนไหนเด็ดเราเลือกเด็ดที่ลีลาตรงนี้คือเอาอกเอาใจอย่างคิดอะไรที่ลึกๆนะคะพูดเหมือนซุปเปอร์สตาร์พี่อ้ําเลยมาได้เลยมาจีบได้เลยอนุญาตโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเปิดไลฟ์สดกันนะเดี๋ยวเรามีDear fellow world citizens,
Welcome to Thailand. The land for everyone. Yes, you too. Everyone who believes our world has no walls. No labels. Who loves more than hates. Who knows that there are more than themselves to be seen. Thailand is now open. For those who are open to new discoveries and surprises. Open to our authentic people's stories. And multifaceted cultures. Open taste buds to hundreds of new flavors. Open up hidden talents to join thousands of our quirky creativities. Open your heart to embrace countless unique ways of life. Millions of shades that you'll never have enough. Because we believe that diversity is amazing. Open to the new shades. Amazing Thailand. เรา3คนในช่วงเบรกสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมารับสายจากทางบ้านนะคะซึ่งเป็นเคสที่ค่อนข้างหนักนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะโทรมาเป็นสายข้างในแบบว่าให้พวกเรา3คนลุมยำดวงให้เนี่ยใช่ก็เดี๋ยวติดต่ออย่าเพิ่งยำลุมยำดวงก็ติดต่อกันมาได้นะคะเดี๋ยวรายละเอียดทางทีมงานก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะก็ฝากกันดูด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตอบสายมาตอบในไลฟ์สดมาดูกันก่อนก็ได้นะคะว่าตอนนี้ใครมีปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาตอบกันเดี๋ยววันนี้ก็จะไปขออนุญาตเป็นคนอ่านพี่แอดูนะคะพี่จูดูนะคะเหมือนน้องรักเลยมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูนะคะพอดีว่าของแก้วมันสติ๊กนี่มันหลุดไปเดี๋ยวรอนี่หนึ่งมันเหมือนกับว่ารอก่อนนะคะเอาวันที่7ธันวาไหมเอามามามาวันที่7ธันวา2523คุณแม่ออยนะคะบ้านเลขที่53ทับ1ค่ะจะขายที่ได้ไหมคะอันนี้ใครดูแก้วดูเนาะจะขายที่ได้ไหมคะขายที่ได้ค่ะขายที่ได้แต่ว่าขายได้ประมาณกลางปีไปแล้วนะแล้วบอกเลยนะคะว่าหัวนอนหันถูไม่ถูต้องถามพี่จูอ่ะพี่จูเขาเกิดปีวอกแล้วหันที่ตกที่ตะวันตกแม่ออยเนี่ยได้ไหมได้ราคาไหมปีวอกที่ตะวันตกเพราะเขาถามมาสองเนี่ยข้อปีวอกที่ตะวันตกไม่เสียนะคะถือว่าไม่เสียเพราะว่าที่ตะวันตกเป็นธาตุทองแล้วคนปีวอกก็คือธาตุทองเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะให้ดีถ้าคุณเกิดในเดือนสิงหาด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยเขาเกิดธันวาค่ะแม่ออยเขาเกิดถ้าเกิดในเดือนธันวาเป็นธาตุน้ำนะคะเดือนปีชวดเนาะเดือนธันวาก็คือหนูเกิดปีชวดแต่เดือนธันวาเนี่ยคือหนูคือชวดเพราะฉะนั้นเป็นธาตุน้ำน้ำกับทองไม่เสียนะคะเพราะว่าตัวน้ำให้กำเนิดทองเพียงแต่ว่า
คุณอาจจะแบบว่าถ้านอนตรงจุดนี้อาจจะต้องแบบช่องท้องแล้วต้องซัพพอร์ตคนอื่นแล้วก็ราคาที่บ้านที่ถามเมื่อกี้พี่แอ้ถามว่าแล้วเขาได้ราคาไหมได้ค่ะแต่ต้องรอหลังมิถุนากรกฎาคมไปแล้วใช่แล้วเพราะคนที่เกิดในช่วงเดือนธันวาส่วนใหญ่เหตุการณ์เนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปแล้วมันจะดีนะคะโดยภาครวมเลยไหมของเดือนธันวาได้ไหมไม่ค่ะเฉพาะคนนี้เฉพาะคนนี้เฉพาะคนมามาดูอ้ออาจารย์นิ่มฝากบอกบุญไปทำพันบุญมานะคะเมื่อวันเสาร์ที่9มีนาคมนะคะเชิญร่วมทำบุญถวายแท้งน้ำกันที่นครปฐมนะคะครับค่ะโอเคมีสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะใช่เดี๋ยวเรามาให้ติดตามในเพจของศูนย์องศาพยากรเออให้เรื่องทำบุญนะติดต่อตามแฟนเพจศูนย์องศาแล้วก็เดี๋ยวเรามารับสายทางบ้านก่อนนะคะสายเข้ามาแล้วมาสายอาจารย์จูพร้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคิมค่ะไม่ได้ยินเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะชื่ออะไรนะคะพิมเปิดลำโพงหรือปิวหรือเปล่าอะคะถ้าเปิดลำโพงปิดปิดนะได้ยินไหมคะมันเสียงมันเบามากเสียงค่อยมากเลยมันต้องเป็นฝั่งทุ่งนู้นไหมฝั่งกันเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะคะชื่อพิมค่ะโอเคคุณพิมชัดแล้วค่ะคุณมารบกวนขอวันเดือนปีเกิดบ้านเลขที่เลยจ้า14พฤษภาค่ะปี2526เดี๋ยวนะคะ14พฤษภา2526ค่ะวันเสาร์ค่ะปีกุลนี่หว่าปีกุลใช่ค่ะประธานโทษนะเกิดประมาณกี่โมงคะประมาณเที่ยง3นาทีค่ะโอเคอาจารย์นิ่มเขาอินในไลฟ์สดมาบอกเสียงเบามากมีเสียงผู้ชายแทรกด้วยบอกใช่ค่ะเจ้าที่มีเสียงผู้ชายแทรกนั่นขอแก้พูดก่อนนะไอ้เดียวก่อนนะไอ้ขนลุกว่ะคือแก้ไปบอกว่าบ้านคุณอ่ะมีอะไรนะสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าแก้ชวนเข้างมงายนะแล้วเจ้าที่บ้านคุณเป็นผู้ชายแก่ดุแล้วบ้านหลังนี้นะไม่เคยทำบุญเลยอ่ะเคยทำบุญยังค่ะแล้วอยู่บ้านหลังนี้เหงา77บ้านเลขที่770/49เหงาว่าบ้านหลังนี้อยู่แล้วเหงาอยู่กับสิ่งเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าถามแก้วนะถามคำหนึ่งเถอะนอกจากไม่เคยทำบุญบ้านแล้วทำบุญใส่บาตรให้เจ้าที่มั้งไหมใส่ค่ะก็คือแต่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นสมมติว่าทุกคนใส่บาตรจะเอ่ยชื่อเฉยๆเอ่ยว่าให้ทำบุญให้เหมือนผีบ้านผีเรือหรืออะไรเราแต่เจ้าที่ต้องเปลี่ยนคำพูดด้วยคุณไปดูถูกเขาไม่ชอบเจ้าบ้านเจ้าเรือพี่แก้วแนะนำสิแนะนำถ้าแก้วดูนะก็ถามก่อนเลยว่าที่เมื่อกี้จับวันเดือนปีเกิดที่คุณบอกมาแล้วตอนที่จับเหรียญอ่ะบ้านหลังนี้อยู่คนเดียวไหมคะคนเดียวค่ะเหงาไหมคือคนที่เห็นจากสำรู้สึกเลยอ่ะตอนแรกจากเหรียญอ่ะมันเหงาแล้วมันเศร้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอาจารย์นิ่มบอกว่ามีเด็กด้วยมีพระพิฆเนศมีเด็กด้วยมีพระพิฆเนศเน้นกุมารทองเหรออารมณ์แปรปรวนเนี่ยเด็กก็มีเห็นไหมอารมณ์แปรปรวนมีไหมมีเน้นกุมารทองอะไรไหมไม่ค่ะไม่มีกุมารทองจริงๆบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้อยากได้ตั้งแต่แรกนี่ค่ะพอไพ่ใบนี้มันคือไม่ได้อยากได้ไม่ได้แฮปปี้ขอโทษนะคะอันนี้เป็นบ้านคุณเองหรือว่าบ้านของใครเอ่ยจริงๆเป็นบ้านของเราเองค่ะแต่ตั้งแต่แรกที่มาดูโครงการนี้ไม่ได้เป็นเราแบบคิดขึ้นมาว่าเราอยากอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นแฟนเก่าที่เป็นคนบอกว่าอยากได้หมู่บ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีเหตุให้เราตั้งใจจะเอาอีกหลังนึงแล้วก็คนกว่าจะรอเรื่องธนาคารทำเรื่องกู้ก็กลายเป็นหลังนั้นก็โดนเอามีคนเอาไปก่อนตัดหน้าไปแล้วหลังนี้ก็โดนตัดหน้าไปแล้วจนสุดท้ายเหลือหลังเนี้ยหลังสุดท้ายแล้วและตอนซื้อก็ลุ้นมากเลยคือเราไม่ได้ลุ้นนะแต่คนอื่นน่ะลุ้นคนอดีตแฟนน่ะว่าอยากได้ถูกไหมคะค่ะแล้วก็อยู่ตอนแรกเราวาดหวังว่าจะสร้างครอบครัวกันที่นี่หรอเหมือนจะเป็นเรือนหอมใช่ปะค่ะใช่เพราะไพ่มันขึ้นกันประเทศมีพี่มันเหมือนแล้วไพ่มันยังเล่าเลยอีกว่าแล้วระวังเรื่องปากเสียงหรือการหยุดความสัมพันธ์นี่หยุดกันไปถึงปียังคะเกินแล้วค่ะประมาณ4ปีที่ได้พอได้บ้านเดือนนี้เดือนถัดมาเขาก็มีแฟนใหม่ตัวคนอื่นไปเลยนะคะไอ้เขาว่ามีคนใหม่เนี่ยเขาท้องได้ปะไม่ได้ท้องค่ะเกิดขึ้นนานยังเกิดขึ้นนานยังครับเขาอาจจะแบบอาจจะคุยกันมาก่อนหน้าแล้วอะไรเงี้ยแต่เราเพิ่งมารู้ทีหลังอะไรเงี้ยค่ะก็ถามก่อนนะบ้านหลังเนี้ยข้างบนบ้านอะมืดมืดอะ
ไม่ได้ขึ้นไปอยู่หรอคะมันมืดอ่ะพี่จูมันเหมือนมันไม่มีพลังเลยจากที่ดูแล้วสัมผัสได้นะคือถามก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณนะชอบย้ำคิดย้ำทำคิดไปเองในหลายๆเรื่องแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้การเงินตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เงินไม่ค่อยโอเลยอ่ะการภาพคล่องทางการเงินไม่ค่อยดีใช่ไหมเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ดวงคุณไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอยากจะให้คุณพิมวิเคราะห์ดวงแล้วก็อยากให้คุณพิมแบบแชร์มาก่อนว่าตอนที่เข้าไปอยู่ตรงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเล่าก็ได้เล่าก่อนเดี๋ยวเราดูให้ก่อนแป๊บนึงแก้ขออีก2เราดูให้ก่อนเรื่องถามเลยนะคะหน้าบ้านน่ะคุณเก็บสะอาดถูกไหมแต่มันก็จะมีลกๆหมกๆอยู่ด้านซ้ายมือป่ะอย่างเช่นพวกกล่องหรือของที่ไม่ได้ใช้แล้วอะค่ะหน้าบริเวณหน้าบ้านซ้ายมือนี่หมายถึงหันหน้าออกหันหน้าบ้านเข้าใช่หันหน้าออกหน้าบ้านไม่หันหน้าเข้าบ้านซ้ายมือจะเป็นขวามือซ้ายมือเป็นเหมือนสายยางเฉยๆค่ะแบบเคลียร์สายยางมันคือปัญหายุ่งยากแล้วก๊อกน้ำก็มีอยู่ซ้ายมือด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะเวลาน้ำอ่ะแก้วแนะอันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้ตัดจากความรู้สึกแก้วแนะนำให้หาต้นไม้ใส่กระถางมาวางบังต้นไม้อ่ะไอ้บังสายยางเหรอไม่ใช่ก๊อกน้ำเพราะมันเหมือนกับว่าน้ำมันทำให้มันมีแต่ของเสียหรือเสียใจอ่ะคือเวลาออกมองหน้าบ้านปุ๊บแบบมันอยากให้มันมีพวกก๊อกน้ำอยู่อ่ะต้องแก้ตรงจุดนี้ก่อนแล้วสายยางอาจจะเก็บให้ดีๆถ้ามันมีที่ม้วนสายยางก็เก็บไว้นะคะแล้วก็อยู่บ้านหลังนี้ระวังมีปัญหาเรื่องช่องท้องนะคะคืออาจารย์นิ่มบอกว่าอยู่บ้านไม่แต่งตัวเลยมีผู้หญิงอยู่หลังบ้านมีผู้หญิงอยู่หลังบ้านก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะอืมแล้วของพี่แอ้เห็นอะไรมาของพี่แอ้ต้องเปิดไพ่ก่อนเนาะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราวิเคราะห์ดวงคุณพิมพ์ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้คุณพิมพ์เฉลยว่ายังไงพี่แอ้เนี่ยเห็นตำแหน่งของควีนถือกระทานะควีนถือกระทาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการงานหรือความสำเร็จว่าจะเป็นยังไงนะแต่คราวนี้พอไพ่ใบที่2มันมี10ดาบอะสิบดาบมันเป็นความเครียดหรือแรงกดดันนะคือพี่แอ้ไม่รู้ว่าอยู่ในช่วงที่แบบหนักสุดมาแล้วยังเช่นแบบตกงานว่างงานไม่มีงานทำอ่ะเจอเหตุการณ์ตรงนี้ผ่านมาแล้วยังผ่านมาก่อนหน้านี้สักประมาณเกือบ2ปีอะค่ะก็คือเป็นงานที่ไม่ค่อยรายได้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คราวนี้เราได้ไพ่คำว่า Sick of Club นะ Sick of Club มันแปลว่ามันจะได้งานจากผู้หลักผู้ใหญ่คนรู้จักหรือคนช่วยเหลือนะแต่ว่าถ้าดูจากคำพยากรณ์เนี่ยไพ่10ดาบเนี่ยปกติเนี่ยโดยสถิติเนี่ยมันแปลว่ามีเกณฑ์การผ่าตัดก้อนเนื้อในลำไส้หรือเนื้องอกหรือมดลูกนะแล้วก็ไพ่ปกติด้วย10ดาบสถิตินะของพี่แอ้นะมันแค่7เซน8เซนเองนะก็ต้องผ่าปกติผ่าอันนี้จะใช้เวลากี่เดือนคะตามคำพยากรณ์เนี่ยไพ่10ดาบแล้วก็ได้ควีนออฟแวนนะแปลว่าได้ผ่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ซิกอัพคัพแปลว่ามันเก็บไว้มานานละตัวซิกอัพคัพเนี่ยนะปกติเนี่ยแพทย์ใช้คำพยากรณ์3ใบนี้ใช้ประมาณ45 วันได้ผ่าตัดนะฮะได้ผ่าตัดเดือนครึ่งครับแต่ว่าโดยสถิติ10ดาบมันเป็นไพ่พวกก้อนเนื้อประมาณ7เซนถึง8เซนแต่ว่าถ้ามากกว่านั้นก็อีกเรื่องนึงนะมีอยู่ไหมครับมีค่ะแต่ว่ายังไงก็ได้ผ่าตัดแล้วก็แพทย์มองว่าถ้าเป็น Queen of Van นะปลอดภัยไหม Queen of Van ปลอดภัยแล้วก็แพทย์ฟันธงในเรื่องของไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเงินก็แปลว่าถ้าเกิดว่ามีเกี่ยวกับพวกสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยจะได้การตอบรับที่ดีเผลอๆอาจจะได้ข่าวดีภายใน1อาทิตย์เลยโอเคหนึ่งอาทิตย์เนาะตอนนี้คุณพิมพ์อยากจะปรึกษาหรืออะไรกับเราบ้างคะนอกจากพวกเราลุมไปแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยคุณพิมพ์คิดว่ามันจริงไหมหรือว่ามันใช่หรือเปล่าอยากให้ลองเล่าหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ฟังอื่นๆได้ฟังด้วยนะคะค่ะคืออย่างแรกคือพิมเพิ่งเจอเนื้องอกในมดลูกแบบไม่มีปีมีขุยมาก่อนเลยค่ะคือไม่มีอาการใดๆมาก่อนเลยคือใหญ่ทั้งหมดประมาณ15เซนนะคะโอ้15เซนนี่แบบไม้บรรทัดที่แบบอยู่ดีๆเพิ่งรู้ตัวตอนเดือนมกราที่เริ่มมีแบบหมุนก้อนเล็กๆตรงหน้าท้องทำไมมันแข็งกว่าข้างขวาเราก็เลยลองไปตรวจคุณแม่ของตรงนี้ใช่ค่ะเป็นครั้งแรกที่ได้ตรวจภายในเลยอะไรเงี้ยหมอก็บอกว่ามันแปลกมากที่คุณไม่มีอาการใดๆมาก่อนเลยซึ่งถ้าใหญ่ขนาดนี้มันควรจะเช่นอาการเดินมาเองปกติหรือปวดท้องบ้างแล้วหรืออะไรนะแต่มันไม่มีเหตุอะไรให้รู้สึกว่ามันควรจะมีมาอยู่ในท้องเราเลยนะคะก็เพิ่งเจอแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าคืออย่างแรกคือตอนนี้อย่างเดียวที่ต้องรอคือรอประกันสุขภาพของบริษัทพี่แอฟฟันธงเนาะ
พี่ฟันธงว่า2เรื่องเนี่ยที่มันจะผ่านวิกฤตได้นะฟันธงนึกถึงคือสุขภาพจะต้องดีนะแล้วคิดว่าไม่ใช่มะเร็งด้วยถ้าเป็นลักษณะของฟินติกาทาเป็นอาจจะเป็นน้ำเป็นถุงน้ำหรือน้ำอาจจะเป็นถุงน้ำก่อนแล้วก็มันก็กลายเป็นเนื้อก้อนที่แข็งๆนะครับอันนี้อันที่2ก็คือในเรื่องของการงานเพียงว่าน่าจะมีความมั่นคงมากขึ้นแต่คราวนี้คุณอะไรคุณพิมพ์คุณพิมพ์เป็นคนที่มีความสามารถและถนัดอะไรในเรื่องของกินหรืออาหารไหมทำงานเกี่ยวกับอาหารอยู่ค่ะแต่เป็นบริษัทอาหารเฉยๆค่ะเพราะฉะนั้นในอนาคตให้ลองมองอะไรที่เกี่ยวกับอาหารด้วยนะถ้าทำส่วนตัวนะจะเวิร์กแล้วก็ปกติพื้นฐานเป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมทานเป็นบางอย่างค่ะโอเคเพราะว่าในดวงของธุรกิจเนี่ยในอนาคตถ้าทำอาหารธุรกิจด้านอาหารญี่ปุ่นหรือพวกเกาหลีพวกนี้จะรวยคุณพิมพ์ขอพูดเรื่องบ้านนิดนึงนะคะบ้านเลขที่เนี่ยถ้าว่าจริงๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือเราไม่ได้บอกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ดีนะแต่กับดวงคุณอะที่ไปอยู่กับบ้านนี้ไม่ได้เหมาะสมกันนะคะเราวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยคุยกับแก้วเนี่ยนะแก้วก็บอกเอ้ยบ้านเลขที่น่ะไม่ดีเลยนะแล้วดูท่าทางแล้วน่าจะอยู่ยากนะคะอยู่ยากแล้วถึงแล้วถ้าคุณอยู่ไว้มันซื้อไว้หรืออยู่คนมันจะอยู่คนเดียวไม่มีคู่ถ้าอยากมีคู่มุกอยู่ที่ถ้าอยากมีคู่อยู่ที่อื่นค่ะเขาพูดแค่ว่าค่ะงานดีขึ้นเงินดีขึ้นขายแล้วซื้อใหม่ใช่แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรยังไงก็สายตรงมาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันสายตรงมาแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยเหลือได้ค่ะนะคะยังไงก็ขอบคุณคุณพิมพ์มากนะคะแล้วเดี๋ยวว่ายังไงติดต่อทีมงานได้นะคะค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาเรามีสายอื่นเข้ามาเห็นมีน้องยกป้ายบอกว่ามีไลน์เข้ามาอีกอะไรอย่างนี้นะคะยังไงถ้าใครดูกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ส่งไลน์เข้ามาได้เลยนะคะมันมีเมื่อกี้พอดีเห็นทีมงานบอกว่ามีเคสที่ของหายจ้ะน้องก็ขึ้นป๊อปอัพให้ทางไลน์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายังไงขอดูรายละเอียดหน่อยนะขอบคุณอาจารย์นิ่มนะเซเวสิตจิตปู่ที่แบบโอ้โหเป็น FC วันนี้แม่นมากใช่อ่ะคำถามก็แม่กันทุกคนคืออะไรคะพอดีว่าทีมงานรบกวนเขียนนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาให้พี่แอ้เช็คดูซิว่าของหายอยู่ตรงไหนกระเป๋าตังค์หายกระเป๋าสตางค์หายคนในบ้านเอาไปหรือเปล่าอยากรู้ว่าคนในบ้านเอาไปหรือเปล่าว่าคนถามเป็นผู้หญิงปะคะใช่จ้ะผู้สาวเอาไปโอ้โหเลขเดียวกับทะเบียนรถพี่แก้วเลยนะ752ดูเลยค่ะหนูดาวผู้หญิงเสียดูนะหนูว่าคนในบ้านดาวผู้หญิงเสียตอนนี้นี่ไงถามนะปัจจุบันเนี่ยดาวผู้หญิงเสียได้ไพ่ The Lover อ่ะ The Lover แปลว่าความรักและคนใกล้ตัวแปลว่าคนที่เรารักแล้วก็ผูกพันที่สุดนะได้ไพ่ The Lover นะคราวนี้ในคำทำนายเนี่ยมันได้ไพ่เด็กถือถ้วยอีกใบหนึ่งนะฮะเด็กถือถ้วยเนี่ยแปลว่าอยู่ในลักษณะของเป็นความหมายของเด็กขาวอวบหรือเป็นคนอวบนะฮะแล้วก็ได้ไพ่ทาวเวอร์จริงทาวเวอร์เนี่ยในโอกาสที่จะได้คืนเนี่ยค่อนข้างจะยากนะ 0% ค่อนข้างจะยากนะนะนี่คือสิ่งที่เห็นอยู่นะครับทำใจมาดูของหมอแก้วนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่กรรมเทพไพ่เด็กที่รักอันเป็นที่รักที่อยู่ใกล้บ้านอันนี้จับพร้อมกันเลยนะก็คือถามว่าของมันอยู่ในบ้านไหมมันตอนนี้มันไม่อยู่แล้วแหละมันแต่ว่าคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนหยิบไปนะคะไปที่สองคือเทพสาวคือความเศร้าความกังวลมันเหมือนอาจจะเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วรอบนึงแต่เป็นชิ้นเป็นของอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบอกใบที่สามคือไพ่สัจธรรมแปลว่าทำใจของมันไม่มาคุณเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปแบบไปคาดคั้นว่าใครผิดใครเป็นคนเอาไปเพราะว่ารู้ไปแล้วก็เหมือนตีแล้วเราก็เจ็บตัวเราเองอ่ะใช่ใช่มันยิ่งเสียใจมากขึ้นเนาะใช่ใช่แล้วเกิดเป็นคนที่เอาไปคือคนที่เรารักอ่ะเนาะถูกค่ะถูกอ่ะนี่ของเราเนาะของเราเนี่ยดาวการเงินหรือดาวศุกร์ณขณะที่คุณถามอันนี้เขาเรียกว่าการชะตานะคะดาวศุกร์มันเสียดาวศุกร์ก็คือเงินสดนะคะเสียหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเงินสดเนี่ยมันพัดพรากจากไปนะคะแล้วก็คุณรู้ด้วยว่าใครรู้อยู่ก็แสดงว่าก็แสดงว่ารู้อยู่แล้วแต่แค่มาขอคำตอบคอนเฟิร์มว่าใช่ไหมจริงไหมก็ตอบว่าจริงใช่ใช่ค่ะโอเคมาค่ะเรามีสายต่อไปมารอแล้วนะคะมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อณัฐวุฒิครับผมชื่อคุณณัฐวุฒิอยากจะถามว่าอะไรคะเจ้าขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็
้านเลขที่แล้วก็คำถามคุณณัฐวุฒิที่จำได้เขาที่แล้วโทรเข้ามาถามไม่ใช่เหรอใช่ปะคนเดียวเลยครับยังคนละคนคนละคนเหรออ๋อชื่อวันเดือนปีเกิดสุขภาพของพ่อครับผมนะสุขภาพของคุณพ่อเอาวันเดือนปีเกิดไม่เป็นไรของเขาก็ได้ขอวันเดือนปีเกิดค่ะ18 กันยา 2497ครับอ๋อของคุณพ่อเหรอคะ 2,000 ใช่ครับโอเคสุขภาพของพ่อเดี๋ยวจับหมอแค่ลองเปิดไพ่ให้ดูจับโอ้สุขภาพของพ่อต้องถามก่อนว่าที่ห่วงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถึงขั้นผ่าตัดอะไรไหมอ่ะหัวจงหัวใจอะไรไหมอ่ะใช่ครับตอนนี้น่าจะเป็นมีปัญหาเรื่องหัวใจอยู่ผ่าตัดหัวใจเช่นอะไรเขาเรียกฉีดสีบอลลูนหัวใจหรือยังไงไม่ใช่ผ่าตัดครับมันจะเป็นเหมือนเส้นเลือดในมันตีบครับอ๋อโอเคมันได้ไพ่แฮงแมนนะแฮงแมนโดยสถิติเนี่ยมันเป็นไพ่เกี่ยวกับเส้นเลือดสมองตีบแตกหรือเกี่ยวกับหัวใจนะแต่คราวนี้เนี่ยไพ่มันได้ควีนถือดาบนั่งบัลลังก์อ่ะควีนถือดาบคือหมอนะคือหมอครับแล้วก็ต้องใช้คำว่าโชคดีที่ได้หมอใหญ่หมอดีหมอใหญ่ใช่ใช่หมอดีด้วยแล้วก็ได้ไพ่ชัวแวนถือว่าแฟนต้องถามก่อนว่าตอนนี้ต้องย้ายโรงพยาบาลไหมอ๋อไม่ครับตอนนี้แอดมิทอยู่ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นไม่ต้องย้ายโรงพยาบาลนะแล้วก็คิดว่าต้องถามว่าเพิ่งแอดมิทโรงพยาบาลมา12วันหรือว่า2วันเพิ่งวันนี้ครับก็ตีว่าไม่เกิน2วันเพราะว่าไพ่หลังจาก2วันไปแล้วว่าจะดีขึ้นนะก็แต่ว่าจะดีขึ้นอยู่ใช่ไหมครับฟันธงครับฟันธงกลับมาเป็นปกตินะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดถูกไหมเป็นแค่หัวใจโอเคคือเวลาการผ่าตัดเนี่ยไอ้สิ่งที่อันตรายที่สุดอ่ะคือเรื่องของแบคทีเรียในกระแสเลือดแต่การผ่าตัดไม่ค่อยอันตรายหรอกนะครับเพราะหมอเก่งแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวนะคนที่ไปดูแลคุณพ่อตอนนี้ขึ้นมาเป็นควีนถือดาบนั่งบัลลังก์อ่ะมีใครไปดูแลเป็นผู้หญิงไหมตอนนี้ยังไม่มีครับผมก็อาจจะแม่พรุ่งนี้แม่ก็จะมาครับโอเคงั้นแม่เนี่ยอยู่ในควีนถือดาบนั่งบัลลังก์แล้วมีแฮงแมนใน2ดาบให้ไปทำบุญสังฆทานด้วยผ้าไตรชุดใหญ่นะก็สูตรของพี่แอ้นเนี่ยคือปล่อยปลา12ตัว2ถุงแล้วที่เหลือจะปล่อยเพิ่มได้นะเดี๋ยวก็ดูขออาจารย์จูเท่าที่เห็นนะครับไม่ต้องผ่าเหมือนกันไม่ต้องผ่านะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเกิดแบบเร็วๆเลยนะรวดเร็วมากเลยแต่คุณไม่ต้องเป็นห่วงเพราะดูจากดวงเขาเนี่ยเขาได้หมอดีนะคะอาจจะแต่อาจจะพักฟื้นนานนะคะอาจจะให้ต้องให้เขาพักฟื้นนานหน่อยอย่าเพิ่งรีบทำเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งรีบทำกิจกรรมอะไรหรือว่าอย่าเพิ่งรีบกลับไปทำงานนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวร่างกายมันจะทรุดลงอีกนะคะแล้วก็พอหลังจากปีหน้าไปแล้วปีนี้หลังจากปีนี้ไปแล้วก็จะแข็งแรงขึ้นเขาปลอดภัยค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงรวมแล้วก็โอเคใช่ไหมครับโดยรวมแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวก็พี่แก้วใช่ไหมแก้วเปิดให้แล้วใช่ไหมยังไงคำของแก้วยังไงก็หายเพราะคำตอบคือเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเปิดยังไงก็คือหายแต่ให้ระวังเรื่องอาหารการกินหน่อยเพราะคุณพ่อดื้อเรื่องการดื่มการกินอะไรที่ใช่อะไรที่ห้ามนะคือของชอบเลยแล้วมันก็เป็นบ่งบอกที่เป็นคอเลสเตอรอลข้างในต้องบังคับเนาะต้องบังคับนะคะขอโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะครับค่ะมาเดี๋ยวเรามาไล่ตอบดวงจากทางบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวให้กดใช้ให้กดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยเนาะของคุณณัฐวุฒิเมื่อกี้อาจารย์นิ่มเขาบอกมาว่าคุณพ่อป่วยแล้วก็มีเรื่องขากับช่องท้องด้วยนะคะยังไงก็ค่อยๆดูแลตัวเองมาค่ะไลค์แล้วแชร์แล้วนะคะคุณสุภรักษ์นะคะเกิดวันที่11มกราคม2523ชื่อรักบ้านเลขที่119256ไม่ทราบว่าบ้านที่อยู่นี้ดีไหมคะอยู่แล้วทำให้ป่วยหรือเปล่าตามพื้นดวงควรทำอาชีพอะไรอ่ะเดี๋ยวพื้นดวงให้ทำอาชีพอะไรเดี๋ยวให้พี่จูตอบนะคะส่วนคำถามที่ว่าบ้านนี้อยู่แล้วดีไหมบอกเลยว่าอยู่ได้อยู่ดีแต่เหมือนชอบคิดแต่เรื่องธุรกิจการงานเยอะเกินไปนะคะอยู่แล้วทำให้ป่วยหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวค่ะมันต้องดูที่พื้นดวงของคุณด้วยนะคะแล้วดูแล้วคุณเป็นคนบ้าพลังสุดโต่งทำอะไรทำบ้าแบบคำว่าบ้าของแกคือสุดพลังคุณมีร้อยคุณใส่ร้อยคุณไม่มียั้งอ่ะมันทำให้คุณเหมือนคล้ายๆจะป่วยได้ง่ายนะบ้าพลังแต่ถ้าถามว่าบ้าตามพื้นดวงอาชีพอะไรดีเดี๋ยวรอพี่จูตอบนิดนึงนะคะจริงอันพวกถ้าคนที่เกิดในช่วงเดือนมกราเนี่ยส่วนใหญ่จะแนะนำให้ทำพวกอสังหาอสังหาหรือว่าถ้าเราไม่มีทุนถึงขนาดนั้นก็อาจจะเป็นพวกพืชผลทางการเกษตรก็ได้
บางคนขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าดินอะไรอย่างเงี้ยปุ๋ยอะไรเงี้ยนะคะทำได้ด้วยเกษตรค่ะทำด้านการเกษตรได้มีสายเข้าจ้ะอ่ะมาสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณยาค่ะคุณยาอยากถามว่าอะไรคะคุณยาจะถามว่าสามีขอย้ายกับจะย้ายกลับไปอยู่ด้วยกันไหมคะวันเดือนปีเกิดของคุณยาเลยจ้าค่ะ16สิงหาคม2526ค่ะวันอังคารค่ะพี่แอจับเลยค่ะคุณยาจะได้กลับย้ายสามีย้ายกลับมาอยู่ด้วยกันไหมไพ่ออกมาบวกมากนะครับได้ไพ่ราชินีปราบสิงโตฮะราชินีปราบสิงโตเนี่ยเป็นไพ่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เขาจะต้องมีความเก่งของเก่งใจเรานะแต่ว่าเราจะต้องใช้อำนาจในเรื่องของความรักในทางที่ถูกแล้วก็เมจิเชียนเนี่ยเป็นข่าวดีนะมีการยกย้ายนะฮะแล้วก็ให้ไพ่8เหรียญเพราะว่ามีความมั่นคงด้วยในบทสรุปก็คือมีการยกย้ายนะแล้วก็ได้กลับมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วอยู่ในครอบครัวในปีนี้ไหมคะอาจารย์อะไรนะปีนี้หรือเปล่าตามคำทำนายมันเขียนไว้เลข1กับเลข8ครับแค่พยากรภายใน8เดือนถึงปีนึงก็แปลว่าไม่เกินมีนาปีหน้าเขาอยู่ในปีนี้ครับเขาอยู่ต่างประเทศป่ะคะใช่ๆเขาอยู่ต่างประเทศไหมหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่อยู่ต่างจังหวัดอะค่ะต่างจังหวัดโอเคต่างจังหวัดเนี่ยต้องถามก่อนว่ามันอยู่ทิศทางทางภาคเหนือหรืออีสานครับภาคกลางค่ะสระบุรีค่ะโอเคก็แปลว่ามีโอกาสยกย้ายสูงเราว่าเป็นปีนะเป็นปีก็ประมาณปีหน้าไงปีหน้าประมาณมีนาค่ะเป็นปีแล้วขอถามอีกได้ไหมคะอาจารย์อะไรนะพอดีขอถามอีกรอบได้ไหมคะครับว่าค่ะพอดีจะซื้อบ้านนะคะจะซื้อบ้านแล้วบ้านเลขที่30/8อะค่ะเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะคะอยากรู้ว่าคืออยากทราบว่าการที่เราจะหันหิ้งพระค่ะจะใส่หิ้งพระเราจะเอาไว้ตรงไหนได้มันต้องเอาเลยมันต้องเอาเลยเอาบ้านมาดูค่ะพระเยอะไหมบ้านนี้ไม่ก็เยอะอยู่ไม่แล้วไม่ใช่แต่พระด้วยมีเทพด้วยมีกุมารมีทุกอย่างดีที่เขาเอามาอะไรที่ว่าดีเอาหมดอะแล้วบ้านหลังนี้ชอบสิ่งลี้ลับแหละคุณต้องระวังถ้าอยู่บ้านนี้ระวังพวกกระเพาะปัสสาวะเสพมดลูกติดมดลูกอักเสบติดเชื้อเกี่ยวกับช่องท้องทั้งหมดต้องระวังนะคะท้องเสียใช่ไหมคือเอาอย่างนี้ถ้าจะหันทิศในเรื่องของพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะให้หันไปทางทิศเหนือหรือทิศตะวันออกอันนี้เอาเป็นเบสิกเลยแต่ว่าถ้าหันทับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งถ้าหันท่านไปหลังบ้านอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องหันออกไปหน้าบ้านนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าบ้านของคุณหันทิศอะไรไหมต้องดูด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเยอะเนาะแน่เยอะจริงๆนะคะก็เป็นสายอะไรนะสายมูใช่ไหมแต่เตือนนิดนึงนะคะหิ้งพระเยอะพระเยอะแล้วก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสะอาดของหิ้งพระอย่าปล่อยให้หยักย้ายขึ้นเยอะแล้วน้ำก็ต้องเต็มแก้วทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะคะคุณค่ะแล้วจะที่ดีไหมคะดีค่ะแต่คุณชอบขอหวยเนาะอะไรนะคะเดี๋ยวคุณย้ายไปอยู่เมื่อไหร่ชอบขอหวยชอบเสี่ยงโชคใช่ชอบเสี่ยงโชคถูกต้องเลยค่ะแต่วันนี้ก็ลุ้นอยู่ลุ้นตัวโก่งสามโมงครึ่งพอดีลุ้นกับอาจารย์ขอแก้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะหมอแก้วจับไม่ดูนี่มีขอบคุณค่ะแต่ว่าเป็นใช่ว่าเป็นเอฟซีหมอแก้วใช่ไหมใช่หมอแก้วหมอนิ่มค่ะทุกอาจารย์ค่ะโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมาค่ะมาดูไลฟ์ทางบ้านกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนแก้วขอดูก่อนว่าเพราะวันนี้ทางบ้านก็เยอะอยู่เหมือนกันเอานี้คุณขิงเดี๋ยวถามพี่แอ้นะคะไลฟ์แล้วแชร์แล้วน้องขิงนะคะคุณขิงเกิด2 พฤษภาคม 2536ปีนี้จะได้ไปทำงานเกาหลีไหมถ้าได้เมื่อเดือนไหนคะโอ้โหที่แน่ๆพี่แก้วได้ไปแน่นอนแก้วไปได้ไพ่8เหรียญได้ไปแล้วก็มีความมั่นคงนะ8เหรียญเนี่ยปกติโดยสถิติถ้าจับไพ่ใบเดียวเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่เกิน 3-4 เดือนก็ตีว่าเมษาพฤษภามิถุนาไม่เกินกรกฎาคมก็แปลว่าไม่เกินกรกฎาคมตั้งแต่มีนาถึงกรกฎาคมมันมีดวงเดินทางแต่ถ้าฟันธงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนที่3ก็คือมีนาเมษาพฤษภาโอเคพฤษภาได้เดินทางเกาหลีครับมาอีกคำถามนึงของอันนี้ของพี่จูอันนี้หนูเลือกให้เลยคุณอ้อยใจนะคะไลค์แล้วแชร์แล้วบ้านเลขที่821เกิดวันอังคารที่29กรกฎาคมพ.ศ.18ปีเถาะ
บ้านนี้อยู่เป็นยังไงบ้างจะผ่อนหมดไหมการเงินโชคลาภคนรักคนอุปถัมภ์มีไหมคะโอ้โหเงินหมุนติ้วเลยอะ8 2 1เงินหมุนติ้วเลยคือมันเหมือนร้อนอะร้อนเข้ามาปุ๊บก็ออกเข้ามาปุ๊บก็ออกนะคะแต่ไม่ใช่เงินตึงมือนะคือมันหมุนอยู่ตลอดเวลามันมีโอกาสตึงด้วยไงอ๋อโอกาสตึงมันจะมีโอกาสตึงด้วยต้องแบบว่ารักสมขัดหน่อยใช่แต่ทีนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักเนี่ยมันเหมือนกับค่อนข้างจะมีปากเสียงกันบ่อยหรือว่าคล้ายๆกับกรณีแรกเมื่อกี้ที่โฟนอินเข้ามาก็คือเหมือนคล้ายๆคือเหงาอะเป็นคนเหงาง่ายขี้เหงาโรคของตัวสูงด้วยถูกต้องเพราะว่าเลขที่มันเด่นๆคือเลข2นะคะเลข2นี่คืออารมณ์คืออารมณ์ของคนที่อยู่ในบ้านแปลว่าผู้หญิงแปลว่าจุกจิกแปลว่าจู้จี้นะคะแล้วถ้าแปลว่าเงินสดก็ได้แต่ว่าลักษณะของเงินสดเพราะอะไรเพราะมันไปเจอทั้งดาว8เลข8กับเลข1ก็คืออันนี้จะค่อนข้างหมุนเงินแล้วก็เงินค่อนข้างตึงเมื่อกี้มีทางบ้านในไลฟ์สดถามว่าทำยังไงถึงได้ดูดวงนะคะก็ติดต่อสอบถามทางไลน์ทางเบอร์ที่ขึ้นเอาไว้นะคะแล้วก็ไลน์ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยคุณจะได้ดูดวงกับพวกเราสดๆทางสายโฟนอินนะคะแล้วก็ถ้าในกรณีที่คุณมีปัญหาหนักๆเราก็จะลุมยำดวงคุณวิเคราะห์กันสุดๆแล้วถ้ามันฮาร์ดคอร์มากขนาดพวกเราต้องไปดูดวงบ้านคุณเราก็ไปนะคะยินดีนะโอเคมาขออีกสักคน2คนเนาะว่ายังไงบ้างคุณการแสงจันทร์แชร์แล้วค่ะการเงินเสา19 2524ค่ะพี่แอ้เป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับอะไรครับการเงินค่ะการเงินนะการเงินได้ไพ่4 ดาบปกติเนี่ยถ้าในคำพยากรณ์เนี่ยมันแปลว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจเป็นปกติก็แปลว่าการเงินมันจะมีปัญหายังไงแล้วก็ตามเนี่ยมันรู้สึกเหมือนชินอะชินแต่ว่า4ดาบแล้วมันเป็นลักษณะของปัญหาการเงินเนี่ยมันเป็นอุปสรรคระยะสั้นคือถ้าโดยความหมายในอีกมุมนึงอะ4ดาบเป็นไพ่ที่มันเหมือนกับว่าเราหาเงินมาได้เยอะเนาะพี่แก้วเนาะเราก็ต้องใช้เนาะต้องใช้กับตัวเองซื้ออะไรกับตัวเองอะไรอยากได้กับตัวเองก็ให้ได้เพราะฉะนั้นการเงินจะมี2ระดับระดับที่หาเงินได้เยอะเราไม่ได้ใช้แต่ควรใช้กับการเงินที่มันมีปัญหาที่เหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่มันก็ไม่ได้แย่ลงแต่ว่ามันก็เกิดความเคยชินแต่สิ่งที่จะทำให้การเงินของคนที่ได้มาเนี่ยก็คือขอให้เข้มแข็งไว้นะขอให้แบบอดทนไว้นะครับก็ถ้าของศาสตร์เรานะคะในพื้นดวงของคุณเองเนี่ยกระเป๋ารั่วเป็นคนที่กระเป๋าเงินรั่วแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยคุณเล่นแชร์ก็โดนโกงเลยแหละเจ็บเนี่ยหัวนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของเงินเยอะๆเลยจบกันไปแล้วนะคะกับการอ่านดวงไลฟ์สดนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงสดๆเรียวๆแบบนี้นะคะง่ายๆเลยก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นด้านหน้าจอนะคะหรือไลน์เข้ามาถามมาคุยกับทีมงานแล้วเดี๋ยวทีมงานเขาจะเลือกสายมาให้พวกเราวิเคราะห์ดวงกันนะคะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาหนักๆแบบว่าจนพวกเราต้องไปแก้อะไรเงี้ยเราก็ยินดีจะไปช่วยนะคะแล้วก็อย่าลืมพี่แอ้บอกเขาสิว่าเจอเรายังไงเมื่อไหร่แบบไหนอีกเจอเราทุกวันศุกร์นะฮะบ่ายโมงครึ่งนะครับ0องศาพยากรเวลาค่ะเวลาบ่ายโมงตรงครับถึงบ่าย2โมงครึ่งนะครับแล้วก็พวกเราจะเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตจากดวงตกกลายเป็นดวงขึ้นจากดวงการเงินที่ย่ำแย่จะกลายเป็นเศรษฐีนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ